เป็นเกียรตินะครับที่ได้เจอทุกท่านในที่ใหม่แห่งนี้นะครับถ้ามองไปรอบๆจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ห้องค้าเปลี่ยนไปนะครับรู้สึกไหมครับเออกลายเป็นอะไรพี่เนสกลายเป็นห้องเรียนกลายเป็นห้องเรียนห้องเรียนการลงทุนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบรรณรงค์นะครับเป็นหัวหน้าแก๊งของกูรูสต็อกมาสเตอร์นะครับครับก็วันนี้จะให้พี่เนสเปิดก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับในที่ของเราแห่งนี้โอเคก็ถือโอกาสสวัสดีนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมอีเวนต์ของเรานะครับก็อย่างที่คุณแพทเรียนนะที่นี่เป็นที่ที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนรูปแบบของห้องค้าไปสู่ห้องเรียนการลงทุนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแน่นอนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักผมมากเพราะผมไม่ได้หล่อดังเท่าเขานะฮะ anyway สิ่งที่พวกเราคุยกันก็คือว่าเลยถือโอกาสที่ผมนะฮะในฐานะที่ดูแลธุรกิจทางด้านบร็อกกิ้งสำหรับลูกค้าบุคคลเนี่ยมาเล่าให้ทางด้านแขกผู้มีเกียรติของเราฟังนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเนื้อหาของสิ่งที่เราจะคุยมีอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่หลักทรัพย์บัวหลวงกำลังทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ยังไงต่อนักลงทุนอย่างพวกท่านบ้างนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็มีอะไรเสริมได้นะครับคุณแพทผมว่าส่วนใหญ่หัวข้อที่เราการคุยกันทุกวันนี้คือเรื่องของอิสรภาพทางการเงินนะครับอิสรภาพทางการเงินหมายความว่าอะไรนะครับในอย่างน้อยในความหมายของผมไม่ได้หมายความว่าการที่ขี้เกียจหรือออกมาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะฮะใน definition ที่ทางผมมองก็คือว่าคุณมีอิสระนะฮะทั้งทางความคิดและทางกายภาพที่คุณจะเลือกทำในสิ่งที่คุณเป็นนะครับหรือในสิ่งที่คุณอยากจะทำได้นะครับโดยไม่มีพันธนาการทางด้านการเงินนะครับข้อจำกัดต่างๆที่จะทำให้เราต้องไปเลือกทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองนะหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณทำในสิ่งที่คุณชอบและคุณได้เงินด้วยนะซึ่งอันนั้นคงหายากมากหน่อยนะแต่ถ้าใครเจอก็จะดีนะแต่อย่างน้อยอย่างพวกผมว่าเราก็เจอในสิ่งที่เราทำอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันมีทางเลือกกันยังไงได้บ้างนะฮะถ้าทางเลือกง่ายๆเลยบางคนอาจจะคิดว่าคนสมัยนี้โดยเฉพาะต้องเรียนว่าเด็กยุคใหม่นะครับเราจะมองถึงอะไรบ้างมองเรื่องของการมีเครดิตการ์ดมีวงเงินบางคนบอกว่าเอาเงินไปช้อปปิ้งต่อนะครับบางคนบอกมีของหรูหราฟู่ฟ้ามีกระเป๋าชาแนลสักใบนะฮะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีอิสรภาพนะครับมีรู้สึกมีความสุขมีเป็นการใช้เงินที่ทำให้เขามีความสุขนะครับมีรถหรูๆเอาไว้ขับมีเท่ๆนะครับหรือมีคอนโดนะครับอ้าวพวกนี้ไม่ใช่เหรอพี่เนสทั้งหมดนี้มันเป็นก็ใช่นะครับเป็นสิ่งที่มีความสุขนะฮะแต่ว่านี่คือข้อคิดที่ผมนั่งคุยกับแพทก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะ first jobber ละกันเริ่มจบมามีงานทำมีเงินเก็บหลายๆคนมักจะไปวิ่งหาสิ่งของเหล่านี้ไปมองทางด้านวัตถุนะแต่ท่านผมเชื่อว่าหลายๆคนอีกเหมือนกันที่มองไปก็รู้ว่าไอ้สิ่งของที่เราเห็นอยู่บนนี้เนี่ยอีก5ปีผ่านไปเนี่ยสิ่งที่มันงอกมาก็คือหนี้ของคุณมันจะงอกขึ้นใช่ไหมครับมูลค่าแอสเซทพวกนี้จะหายไปลดหายไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่คุณควรจะใช้เงินยังไงให้ได้อิสรภาพทางการเงินเนี่ยควรเป็นเรื่องที่กลับมานั่งดูกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับเราจะได้หนี้สินที่พองขึ้นมาจากการไปกู้หนี้ยืมสินซื้อสินทรัพย์เหล่านี้นะครับแล้วก็ได้สินทรัพย์ที่มันเสื่อมค่านะอย่างที่คุยทางเลือกที่เรานะฮะหลักทรัพย์บัวหลวงอยากจะมองแทนทุกท่านก็คือว่าเอ๊ะมันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านั้นนะฮะอย่างแรกเลยมองแบบครบวงจรเลยคือเริ่มจากคนที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเก็บเงินมาได้เริ่มจากการจัดการเรื่องความเสี่ยงของตัวคุณเองก่อนนะครับลงทุนเรื่องของสิ่งที่มันประหยัดทางด้านภาษีก่อนนี่ผมมองแบบเป็นลำดับขั้นเลยนะฮะที่คิดว่าอะไรควรเริ่มก่อนตัวที่3คือเรื่องของการเริ่มสร้าง passive income แล้วคือสร้างเบาะรองฟูกชั้น2ไว้ให้กับตัวคุณนะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของการสร้าง wealth creation ก็คือว่าสร้างความมั่งคั่งให้มันพอกพูนมากยิ่งขึ้นถามว่าในโลกของการลงทุนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำได้ไหมต้องเรียนว่าเพียบเลยนะครับ
protect risk นะครับหรือว่าการจัดการความเสี่ยงคุณเริ่มได้เลยจากคุณจะมีเงินฝากแต่ทางเลือกมันมีว่าคุณฝาก money market fund สิไม่เสียภาษีดีด้วยนะฮะอันนั้นเลือกทำได้อยู่แล้วนะครับประกันนะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าประกันเหมือนอะไรบักเหมือนแมลงสาบแมงหวีมากวนใจเราแต่จริงๆพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่กันความเสี่ยงของเราไว้ได้เราไม่อยากเห็นภาพพวกเราเองมีเงินเก็บเยอะแยะถึงเวลามีประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บรวยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วปรากฏคุณต้องเงินเก็บก้อนนั้นน่ะเอามาใช้หมดเพื่อตัวคุณเองหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องประกันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในเรื่องของ investขั้นต่อมาถ้าถามว่าอ้าวโอเคพี่ผมมีเงินเก็บแล้วผมอยากทำอะไรต่อเอาเงินมาเล่นหุ้นเลยดีไหมผมตอบได้เลยแม้ว่าผมเป็นบริษัทหลักทรัพย์บอกอย่าพึ่งน้องนะครับสิ่งที่คุณควรทำคือการเงินเก็บคุณซัดลงใน provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มากที่สุดเพราะนี่คิดดูง่ายๆคือเป็นการออมที่สำรองเลี้ยงชีพคือสมมติสำหรับพนักงานมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณถูกหักเงินฝากไปบริษัทโป้ให้อีกเท่านึงมันคือการลงทุนที่คุณได้ผลตอบแทน 100% นะครับผมเจอเยอะมากที่พนักงานหลายๆท่านบอกอุ๊ยเงินไม่พอใช้อย่าเอาเงินไปออมในสำรองเลี้ยงชีพดีกว่าคุณกำลังพลาดโอกาสการลงทุนที่มันได้ผลตอบแทน 100% คิดดูง่ายๆเลยนะครับยังไม่ต้องมองว่าเงินนั้นถูกเอาไปบริหารแบบไหนจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมบอกทุกคนว่าการออมคุณเริ่มจากอันนี้เลยนะครับแล้วมันหักภาษีได้ด้วยขั้นต่อมา LTF IMF นะครับซื้อกันให้เต็มก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆโดยเฉพาะจบใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มทำงานผมบอกจริงๆไม่ต้องรีบเล่นหุ้นก็ได้นะเอาไปทำพวกนี้ก่อนเพราะนี่คือทางที่ดีที่สุดที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนพิจารณาพอคุณทำตรงนั้นเต็มแล้วอันนี้ที่เหลือค่อยมาว่ากันนะครับ passive income เอาละคุณเริ่มทำอะไรได้บ้างนะครับคุณสามารถเลือกดูตราสารที่เป็นตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนแน่นอนได้นะครับคุณสามารถเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลตรงหรือคุณจะซื้อเป็นกองทุนรวมก็ได้นะครับถัดมาพวกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกหุ้นปันผลนะครับพวกนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำบ่อยมากกับบรรดาพรรคพวกผมหรือบรรดาลูกค้าที่ถามว่าอยากจะเริ่มต้นลงทุนไม่ได้ต้องการผลตอบแทนอะไรมากมายหวือหวาแต่ได้เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะฮะตลาดทุนมีทางเลือกให้คุณได้เสมอนะฮะเพียงแต่ว่าคุณเริ่มเข้าใจมันหรือเปล่านะครับถัดมาก็คือเรื่องอันนี้เริ่มต้องใช้ความรู้มากขึ้นแล้วการดูหุ้น growth การดูหุ้นแบบมีคุณค่าการตีราคาหุ้นยังไงโอกาสเข้าซื้อคือเมื่อไหร่อันนี้คือเราเรียกว่าเริ่มท่ายากขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ท่ายากสำหรับผมที่ยากมากๆและผมเชื่อว่ายากสำหรับทุกคนด้วยก็คือการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าพวกตราสารอนุพันธ์นะฮะซึ่งตัวนี้ผมมองเอาไว้หลังๆเลยไว้ให้เริ่มมีวิชาแก่กล้าในตรงอื่นก่อนแล้วคุณจะหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินออมของคุณให้มันมากๆขึ้นเนี่ยตรงนี้ค่อยเป็นทางเลือกที่ค่อยกลับมาดูนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือทางเดินง่ายๆของการก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าเราไม่เคยเห็นเศรษฐีที่รวยมาจากการเอาเงินฝากแบงค์นะครับเราจะเจอคนที่รวยจากการเป็นเจ้าของกิจการเราจะเจอคนที่รวยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะมันก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเราที่หลักทรัพย์บัวหลวงเรามีส่วนแนะนำพวกท่านได้นี่คือทางเดินที่เราคิดว่าน่าจะเป็นนะครับนิยามของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเราคือเพื่อนสนิทคู่คิดนักลงทุนนะครับชื่อนี้เป็นคำที่ทางกรรมการบริษัทเราวางไว้และเป็นจุดมุ่งหมายของเราในการทำงานของเรานะฮะคราวนี้ถามว่าแล้วในสิ่งที่เราพยายามทำในช่วงที่ผ่านมาภายใต้นิยามอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วคุณภาวิตก็เป็นคนบอกผมเองว่าผมควรจะมีโอกาสมาเล่าบ้างว่าเราทำอะไรไปโดยที่มีคอนเซปต์แบบไหนนะครับเพราะว่างานของเราที่ออกเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเห็นว่าเราทำอะไรไปบ้างนะฮะคอนเซปต์สำคัญที่เราทำนะครับสำหรับการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำงานให้กับพวกท่านคืออะไรเราพยายามนำเรื่องของ innovation หรือนวัตกรรมเรื่องการลงทุนเข้ามาสู่นักลงทุนเราเชื่อว่านวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการลงทุนเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อพวกท่านในการที่จะลงทุนตาม flow ที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ไปสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับตัวที่สองสำคัญมากๆนะครับและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเปิดออฟฟิศที่นี่แล้วทำไมเราถึงเชิญพวกท่านมาอยู่ที่นี่คือเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ลงทุนนะครับ
เราไม่ใช่โบรกเกอร์ที่เราต้องการแค่เทรดดิ้งวอลลุ่มโดยที่ไม่สนใจลูกค้านะครับเราเป็นโบรกเกอร์ที่เราต้องการแน่นอนธุรกิจต้องอยู่ได้แต่เราจะอยู่ได้ถ้าลูกค้าเราอยู่ได้และเราเชื่อว่าด้วย value 2ตัวที่เราพยายาม bring ให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้ง2แง่นะครับทั้งด้านของนวัตกรรมและ education ผมไม่ได้โม้นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับผมแยกเป็น2แกนคือเรื่องของ innovation กับ education นะฮะตั้งแต่ปี2010สิ่งที่เราทำคือซึ่งหลายๆท่านที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือเป็นไม่ได้เป็นลูกค้าเราอาจจะไม่ได้ใช้ครบซะด้วยซ้ำนะฮะตัวแรกบรูง iExcel นะครับดึงข้อมูลหุ้นและตลาด TFX real time เข้าสู่ Microsoft Excel ของลูกค้าเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเทรดตราสารใดท่านสามารถคำนวณได้ใน Microsoft Excel ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับconsolidate portfolio reportปัจจุบันลูกค้าเราไม่ได้มีเฉพาะหุ้นลูกค้ามีกองทุนรวมมีตราสารหนี้มีทุกอย่างใช้เซอร์วิสของเรานี้คุณจะเห็นภาพรวมของพอร์ตคุณมีประโยชน์มากๆถ้าคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณเริ่มเอียงเล่นหุ้นมากไปหรือเปล่าหรือฝากเงินมากไปหรือเปล่าควรจะจัดส่วนผสมยังไงนะครับเว็บไซต์ BOS Warrant เอาไว้เป็นเครื่องมือเตือนนักลงทุนเลยว่าก่อนที่คุณจะเทรด Derivative Warrant นะฮะเช็คข้อมูลที่นี่ก่อนถ้าคุณยังไม่ได้เช็คที่นี่โปรดอย่าเทรดมันเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเราเป็นผู้ออก product ที่เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยที่เราใช้ในการ educate นักลงทุนนะครับนอกนั้นบัวหลวง iChannel นะครับเป็นวิธีการที่เราต้องการให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุดนะครับผ่านเว็บไซต์ผ่าน gadget มือถืออะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราทำไปแล้วนี่คือเราทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันลูกค้าใช้อยู่เยอะมากนะครับก็เป็นหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับส่วนที่นวัตกรรมที่มีอีกในเมื่อปี2011ก็คือบัวหลวงไอโปรแกรมเทรดคือรูปหุ่นยนต์ที่เห็นเมื่อกี้นะครับอันนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับจริงๆมันไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกฮะมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เทรดแทนคนโดยที่เราวางกลยุทธ์ไว้ให้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรามีลูกค้าใช้ตรงนี้เยอะมากนะครับและส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นลูกค้าที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่านกบาดเจ็บนะฮะคืออาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ลงทุนด้วยตัวเองอยู่แล้วและรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยคืออะไรซึ่งคือเรื่องอารมณ์เป็นหลักที่คัดลอสไม่เป็นซึ่งเดี๋ยวคุณแพทย์คงจะคุยต่อว่าสูตรสำเร็จจริงๆของการลงทุนมันง่ายมากไม่กี่อย่างแต่เป็นสิ่งที่เรามักทำกันไม่ได้พวกนั้นเนี่ยเรามาใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริหารเงินให้กับลูกค้าให้เว็บแชทนะครับพวกนี้ทำไปแล้วหมดแล้วนะครับเทคนิคอลชาร์ตบนสตรีมมิ่งใน iPad หลายๆท่านที่เทรดหลายโบรกอาจจะไม่รู้ว่าถ้าท่านโหลดสตรีมมิ่งและเลือกโบรกบัวหลวงเข้าไปเนี่ยฟีเจอร์มันมีมากกว่าที่อื่นเยอะมากเราใส่เรื่องของเทคนิคอลชาร์ตเข้าไปเราใส่เรื่องของบัวหลวง iChannel คือกดไปและดูนักวิเคราะห์เราได้ทุกเช้าในนั้นเลยในตัวสตรีมมิ่งเนี่ยครับซึ่งก็เนี่ยหลายๆท่านเอง ก็ยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่ได้กดใช้ซะด้วยซ้ำนะครับeducation นะครับปีที่แล้วเราทำโครงการ The Stock Master นะครับคุณใหญ่ผู้ชนะของเราอุตส่าห์มานั่งฟังที่นี่นะครับก็คุณใหญ่ก็เป็นอีกผลิตผลหนึ่งของโครงการของเรานะครับซึ่งเราก็มีความภูมิใจครับว่าท่านจะได้เป็นแบบอย่างของนักลงทุนที่ตั้งใจนะครับที่ว่าแสวงหาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองและมีความสุขแต่ว่าทุกอย่างมาได้ด้วยการเรียนรู้ไม่ได้มาเพราะโชคนะครับหนังสือโอ้โหเล่มนี้มันดีสุดยอดเลยนะโอ้โหซูเปอร์เบสเซลเลอร์นะฮะดีที่สุดในจุดที่ยืนนะครับเป็นหนังสืออีกเหมือนกันที่คุณแพทนะครับทำนะฮะในฐานะที่อยู่ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราทำเราแจกลูกค้าของบัวหลวงนะครับเราลูกค้าทั้งหมดผมแจกไปเป็นหลักหมื่นนะครับแทนที่เราไปแจกกระติกน้ำแจกอะไรเราไม่เอาเราแจกในสิ่งที่เตือนและระลึกให้ลูกค้าเรามีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เราทำไปแล้วก็ขายออกด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเบสเซลเลอร์เล่มที่น่าจะดีที่สุดของคุณแพทซะด้วยซ้ำนะครับกลับมาปีนี้นะครับเพิ่งจบกันไปสดๆร้อนๆสักเดือน2เดือน Stock Master โครงการที่2ก็เราทำไปอีกแล้วนะฮะและเราเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามา educate คนด้วยเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับเครื่องเอาเข้ามาแข่งด้วยกันนะซึ่งโดยสรุปง่ายๆคือผมใส่โปรแกรมเทรดดิ้งเข้าไป2ตัวมีผู้แข่งขันประมาณ30กว่าท่านเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่อันดับประมาณอันดับ4กับ5นะครับตลาดเป็นตลาดขาลงเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาตลาดขาลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยซื้อขายไม่ได้ลำบากใจเจ๊งไม่กล้า
คัดลอสอะไรเท่าไหร่เครื่องนี่คัดสนั่นถึงจุดที่ไม่กำไรเครื่องคัดหมดไม่มีเทรนเครื่องไม่เข้านะครับเราเอามาเพื่อ educate คนให้รู้ว่าถ้าคุณมีวินัยคุณสามารถประสบความสำเร็จได้นะเราไม่ได้ต้องการจะขายของนะครับบัวหลวง Investment Station คือออฟฟิศที่นี่ของเราที่เราเปิดเพื่อเนี่ยครับเราจะทำกิจกรรมสำหรับนักลงทุนเพราะว่าถ้าผมจัดฟอรัมแบบนี้ให้พวกท่านที่ชั้น29เนี่ยทำไม่ได้ 5:00 น.เพราะลูกค้ายังนั่งอยู่เต็มเลยลูกค้าที่มานั่งเทรดหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องเนรมิตที่ใหม่และที่มาทำที่ให้มันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องของการศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งทำไปเป็นแอปบนสมาร์ททีวี Samsung Smart TV นะครับสำหรับท่านที่เป็นจริงๆเนื่องจากบัวหลวง iChannel เนี่ยมันต้องดูบนจอคอมพิวเตอร์มันจะจอเล็กนิดเดียวเราก็เลยพัฒนาแอปบนสมาร์ททีวีถ้าพวกท่านมีจอ60นิ้ว55นิ้วที่บ้านโหลดแอปของบัวหลวงไปท่านติดตาม analyst เรารายการถ่ายทอดสดผมไม่แน่ใจอย่างรายการนี้อาจจะถ่ายทอดสดซะด้วยซ้ำดูได้จากจอทีวีที่บ้านท่านเลยเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเพราะสมาร์ททีวีคือต่อสายอินเทอร์เน็ตเข้าไปก็ดูได้แล้วนะไม่งั้นจะเจอแอปของบัวหลวงที่เป็นบลเจ้าเดียวอยู่ในนั้นนะครับ EIPO นอกนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่คือตัวบัวหลวง Investment Station ที่ท่านอยู่ที่เราคุยกันณตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราทำคือไม่ใช่เพียงเรื่องของสถานที่มันคือเรื่องของคอนเทนต์ข้างในคือเนื้อหาสาระที่อยู่ข้างใน เราวางคอสเรื่องของการอบรมตอนนี้เรามีอีเวนต์ทุกเย็นอย่างเงี้ยครับที่จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.เพราะเราเชื่อว่าเผื่อระหว่างกลางวันท่านที่ทำงานไม่มีเวลาอาจจะมีเวลาสละมาสักวันหนึ่งมาหาความรู้มาพูดคุยเจอทีมงานของเราเวิร์กช็อปต่างๆจะทำที่นี่คอร์สอบรมอย่างที่เป็นระบบนะครับเรากำลังจะทำที่นี่นะฮะ เราเรียนว่าเราไม่ได้แสวงหากำไรจากการขายคอร์สลงทุนนะครับนั่นไม่ใช่ว่าดูสงของเรานะครับแต่เราต้องการให้พวกท่านคนที่ตั้งใจจริงเข้ามาเรียนรู้หาความรู้จากทีมงานของเราเราช่วยกันทำงานเพื่อที่ให้ท่านประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนเพราะมันไม่มีอย่างที่ผมเรียนไม่มีประโยชน์ที่ลูกค้าจะมาเทรดแล้วลูกค้าขาดทุนและเจ็บตัวกลับไปนะครับเราจะต้องสอนให้ลูกค้าเทรดเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการนะครับนั่นคือเป้าหมายเราสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ innovation อีกอันนึงซึ่งจะเจอกันภายในเร็วๆนี้นะฮะซึ่งผมยังไม่ได้พูดที่ไหนเลยคือระบบเทรดใหม่ของเราซึ่งเราตั้งมันชื่อว่าบัวหลวง iAlgo Trade นะครับตัวนี้จะเป็นระบบซื้อขายที่อึ่งอัตโนมัติเลยนะครับท่านสามารถตั้งออเดอร์ที่ให้มัน stop loss ได้อัตโนมัติในตลาดหุ้นเลยนะครับถ้าหลายๆท่านถ้าศึกษามานะครับเขาจะเรียกกันว่า conditional order ประเภทต่างๆ telling stop นะครับ bracket order คือจะเป็นคำสั่งซื้อขายประเภทที่ว่าเรากำหนดเงื่อนไขไว้ที่เหลือเครื่องคอมพิวเตอร์จะประมวลผลตลอดเวลาอัตโนมัติแทนเราและจะขยับลำดับการส่งออเดอร์ให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเฝ้าจอทั้งวันนะครับตัวนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับผมกำลังเทสอยู่เองด้วยก็น่าจะเอาออกให้ลูกค้าเราได้ใช้ได้ภายในสัก 1-2 เดือนข้างหน้านี้นะครับก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราทำเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่คือทิศทางนะครับที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราพยายามทำให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะพอเห็นภาพหลักๆใหญ่สิ่งที่เราพยายามทำสองด้านนะครับคือเรื่องของ innovation และ education นะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับและหวังว่าโอกาสหน้าที่เรามีโครงการเรื่องของ education หรือ innovation ต่างๆพวกท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับก็เท่านี้ครับสวัสดีครับว้าวนะครับก็ขอบคุณพี่เนสครับนะครับต้องดูหน้าทุกท่านทักทายกันนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับนะก็โหมากันแน่นมากนะครับก่อนท่านจะออกจากห้องนี้นะครับท่านต้อง define ตัวเองให้ได้ว่าท่านจะเป็นนักทุนประเภทไหนนะครับก่อนฟังก่อนถามก่อนว่าวันนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านเป็นนักทุนประเภทไหนใครเป็นนักทุนระยะสั้นขอดูมือหน่อยระยะสั้นซื้อขายไวซื้อขายไวมี2ท่านหนึ่งครับนักลงทุนระยะสั้นมีพอสมควรใครคิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวบ้างนะครับไหนดูมือหน่อยระยะยาวนะครับยาวนี้เท่าไหร่ครับบางคนบอก3 วันยาวยังยาวแล้วมีพี่พยักหน้าด้วยยังไม่ยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ
จริงวันนี้คุณปิ๊กมาด้วยคุณปิ๊กมาช่วยผมดีกว่านะฮะอ้าว นะครับนี่ต้องเปิดภาพนี้นะครับโชว์นะครับวันเสาร์นี่ใครสมัครมาบ้างครับวันเสาร์ที่แบงก์กรุงเทพนะครับจริงเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับคือสิ่งที่ต้องการปูเดี๋ยวก่อนถามว่าวันนี้ปัญหาจริงๆอ่ะท่านว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาของหลายท่านหน้าตารู้สึกดำๆนะเพราะว่าติดหุ้นกันหรือเปล่านะครับคือตลาดเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสองปีที่ผ่านมาตลาดเล่นง่ายนะครับต้องถามก่อนสิว่าในห้องเนี้ยนะครับใครมีประสบการณ์ตลาดหุ้นเนี่ยเกิน1ปีบ้างขอดูมือเกิน1ปีนะครับเกิน1ปีโอ้โหนอกนั้นเพิ่งเปิดบัญชีใช่มั้ยครับมีใครยังไม่เปิดบัญชีมั้ยมีใครยังไม่เปิดบัญชีมีมั้ยนะมีเดี๋ยวให้น้องๆจัดการเลยนะครับนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าเมื่อไรก็ตามที่คนแห่เข้าไปในสินทรัพย์อะไรก็ตามสังเกตไหมว่ามันจะแย่อย่างทองเนี่ยแย่ก่อนหุ้นวันนี้หุ้นแย่บ้างนะครับแต่ก่อนหน้านี้ท่านทราบไหมว่า2ปีที่ผ่านมาเล่นหุ้นง่ายมากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเข้ามาเพราะเพื่อนชวนนะครับเพราะว่าอะไรเพื่อนบอกเนี่ยเล่นหุ้นมาเนี่ยเล่นง่ายซื้อตัวไหนก็ขึ้นวิธีการง่ายๆคือเวลาหุ้นตัวไหนที่ท่านเล็งไว้มันลงแปลว่ามันถูกให้รับทันทีนะครับแล้วสักพักมันก็จะขึ้นนะครับท่านว่าวิธีการนี้เวิร์กไหมเวิร์กไหมเวิร์กสิเวิร์ก2ปีที่ผ่านมาถูกไหมเพราะตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นถูกไหมถ้าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นแปลว่าหุ้นตัวไหนขึ้นมาเนี่ยแล้วมันย่อลงมาปั๊บเนี่ยแปลว่ามันถูกแปลว่าถูกท่านซื้อปั๊บเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะขึ้นแล้วท่านก็ได้กำไรแล้วท่านก็จะขายพอท่านขายปั๊บมันก็จะขึ้นต่อท่านก็รู้สึกว่าขายหมูนะนั่นคือปัญหา2ปีที่ผ่านมานะกำไรทุกคนนะแต่สิ่งที่ทำทุกคนคือทุกคนสต็อปพอฟิตตัวเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาขาขึ้นเนี่ยกำไรเนี่ยกำไรกันคนละนิดเดียวคิดดีๆนะครับผ่านไป2ปีนะครับเริ่มประมาณปีนี้นะครับช่วงที่เบนเบเนเก้ออกมาประกาศบอกว่าเราจะเลิก QE นะครับผลก็คือว่าตลาดหุ้นลงหนักเลยปึ๊บรายย่อยเหมือนเดิมนะรายย่อยเหมือนเดิมคืออะไรทุกคนต้องการที่ว่าเอ้ยตลาดลงมาถูกเข้าซื้อปึ๊บซื้อเสร็จทำไมคราวนี้มันไม่ขึ้นซื้อเสร็จลงต่อโอ้ถูกอีกซื้อเพิ่มลงต่อปึ๊บทำไงสวยแล้วนะครับประเด็นคือวันนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในตลาดที่อยู่ในสถานการณ์ที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับตลาดมันกลายว่าเปลี่ยนจากขาขึ้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับหลายๆท่านติดหุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะวิธีการทำยังไงนะครับคือผมช่วงวันจันทร์นะให้สัมภาษณ์วิทยุนิด 196.5 นะเขาถามว่าคุณมองตลาดยังไงผมมองว่าวันนี้รายย่อยเนี่ยมีหุ้นอยู่2ประเภทนะครับ1คือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเรานะครับหุ้นตัวเนี้ยมันลงมาประมาณสัก 50% แล้วล่ะนะครับแล้วเราคือมันขายไม่ทันน่ะเดี๋ยวผมกำลังมองตาท่านนะว่ารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าตอนมันลงแบบตอนเบนเมลเก้บอกมันฟึบลงมาเนี่ยเราแบบเฮ้ยโอ้โหมันลึกเกินจุดสต็อปลอสพอวันต่อมาลึกลงกว่าเดิมอีกนะครับความรู้สึกเป็นไงเดิมทีอยากเป็นนักเก่งกำไรนะครับเปลี่ยนทันทีเป็น VI Value Investor นะครับท่านว่าถูกต้องไหมเดี๋ยวถามนิดนึงใช่ไหมคือเดิมทีเราอยากเป็นนักทุนระยะสั้นเก่งกำไรถูกไหมพอหุ้นย่อเราซื้อนะครับแต่กลายว่ามันย่อลึกจนเราทนไม่ได้อะนะครับวันนี้เรากลายเป็นว่าไม่เป็นไรขอเป็นนักทุนระยะยาวนะครับประเด็นคือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านยังไม่ขายนะครับท่านคิดว่า
มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แบบนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงให้ท่านคิดนะอันนี้เป็นโจทย์นะเป็นโจทย์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะสรุปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอีกแบบนึงคือท่านรอซื้อหุ้นบางตัวนะครับซึ่งมันถูกแล้วล่ะแต่ท่านไม่ซื้อท่านรอซื้อจุดที่มันถูกที่สุดนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะพอมันลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาท่านรู้สึกว่ามันแพงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหุ้นประเภทนี้มันเป็นยังไงมันมีหุ้นที่ติดอยู่ที่น่าจะลงลึกต่อนะครับกับหุ้นที่ท่านยังไม่ซื้อแล้วอาจจะไม่ได้ซื้อเนี่ยท่านจะทำตัวยังไงกับตรงนี้โหฟังดูเครียดนะเนี่ยรังสีมาหิดแผ่กันทั่วห้องนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับคือวันนี้ที่อยากจะบอกคือว่าเราอยากจะให้ความเป็นจริงก่อนว่าในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในตลาดหุ้นท่านทราบไหมว่าสถิติของตลาดหุ้นจริงๆเนี่ย 80% ของตลาดเนี่ยกำไรหรือเจ๊งเจ๊งแต่2ปีที่ผ่านมากำไรเกือบทุกคนนะครับวันนี้กลับมาที่สถิติตัวเดิมนะครับคำถามคือถ้า 80% เจ๊งเนี่ยแปลว่าท่านควรเล่นตามคนส่วนใหญ่หรือเปล่าเออนะครับตรงนี้น่าสนใจนะคือลองนึกดีๆนะถ้าผมให้ท่านทุกคนเนี่ยเอาพอร์ตหุ้นขึ้นมากลางเนี่ยนะครับถ้าพอร์ตท่านเนี่ยนะครับคิดดีๆนะท่านซื้อหุ้นเหมือนเพื่อนข้างๆนะครับแล้วซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกันท่านว่าสองคนนี้จะเป็นไงเจ๊งทั้งคู่ไงเออคือหุ้นใดก็ตามที่ท่านเล่นหุ้นเหมือนคนส่วนใหญ่ซื้อในเวลาเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมีสูงมากนะครับนั้นเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยวิธีการง่ายๆคือซื้อเมื่อคนส่วนใหญ่ขายเคยได้ยินไหมครับแล้วขายเมื่อคนส่วนใหญ่ซื้อฟังดูง่ายไหมฟังดูง่ายเนาะแต่ถามว่าตรงไหนล่ะที่คนส่วนใหญ่ซื้อหรือขายมีเครื่องมือไหมจริงๆมีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจริงวันนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่อยากจะถามตอบกับท่านเนี่ยมันเป็นคำถามพวกนี้นะครับในห้องนี้ใครใช้ใครอ่านใครใช้กราฟเป็นบ้างเนี่ยขอดูเหมือนใครใช้กราฟเป็นบ้างกราฟหุ้นนะครับมีพี่ใหญ่ใช้เป็นแน่นอนนะครับเป็น Stock Master The Winner ของเรานะครับคำถามท่านว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมีอะไรที่หลอกท่านไม่ได้บ้างช่วยผมหน่อยมีอะไรที่หลอกไม่ได้บ้างครับยอดขายหลอกได้ไหมยอดขายบริษัทหลอกได้ไหมได้ไหมได้อ้าวกำไรหลอกได้ไหมกำไรได้เออแล้วอะไรหลอกไม่ได้มีอะไรตลาดหุ้นหลอกไม่ได้ไหมนะครับไม่ผมเลยถามท่านอย่างหนึ่งเอาความเป็นจริงเลยนะหลายคนบอกตลาดไม่มีเจ้าไม่มีเจ้ามือเชื่อไหมใครว่าตลาดไม่มีเจ้ามือยกมือขึ้นเออแล้ววันนี้เราเล่นอยู่กับความเชื่อแบบเดิมนะสิ่งที่ผมอยากให้ท่านรู้คือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถามว่ามีอะไรที่หลอกเราไม่ได้บ้างจริงๆไม่มีหลอกได้หมดแต่ถามว่าอะไรหลอกยากที่สุดท่านว่าอะไรหลอกยากสุดงบการเงินหลอกได้นะพี่นะครับงบการเงินหลอกได้นะครับดิวิเดนดิวิเดนคืออะไรครับเงินปันผลถูกต้องหลอกยากนะครับแต่ถามว่าหลอกได้ไหมหลอกได้วันนี้รายย่อยเนี่ยหลายคนเนี่ยติดหุ้นตัวเล็กๆที่บอกว่าจะเทิร์นอะราวนะครับบางทีแต่งงบมาสวยเลยนะนะครับเสร็จแล้วก็เอาเงินใส่เข้ามาหน่อยกำไร10ล้านบาทนะครับแต่พอใส่เสร็จดันหุ้นไปอีกเป็น10เด้งนะครับวอลุ่มการเทรดวันหนึ่งเป็น100ล้านนะครับถามว่าคนที่ทำแบบนี้เขาได้กำไรเยอะกว่า10ล้านบาทที่ใส่ไปไหมเยอะกว่านะครับแต่นั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าถ้าเราดูว่าสิ่งที่หลอกยากเนี่ยอีกอย่างนึงคือความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูการดูงบของความต่อเนื่องนะครับ
เช่นถ้ากำไรต่อเนื่องเนี่ยนะครับถ้าเขาหลอกเราว่ากำไรธุรกิจดีต่อเนื่องเนี่ยถ้ามันหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นจริงไงถูกไหมแล้วมันก็จะหลอกไม่ได้ถูกไหมนะครับหรือธุรกิจที่มันแย่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะกำไรทุกไตรมาสได้นะครับหรือกำไรทุกปีติดต่อกันดังนั้นความต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดูงบนะครับอันนี้ให้เป็นข้อคิดนะนะครับอ่ะทำไมคนส่วนใหญ่มักถือยาวในจุดที่หุ้นอยู่บนดอยแล้วอยากมาคัทลอสในจุดที่ลงมาลึกจนทนไม่ได้รู้สึกไหมบางคนซื้อหุ้นยกตัวอย่างบ้านปูที่800นะครับ800ผมพูดทุนบ้านปูนี้เริ่มผือนะครับ800นะครับลงมา700จริงๆรายย่อยติดตรงไหนมากที่สุดท่านทราบไหมติดตรง700นะครับเพราะอะไรตอนแรกมันขึ้นมาจากตอนปี2008เนี่ยบ้านปูอยู่ที่มัน150นะวิ่งขึ้นไปถึง800นะครับในขาขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ขายหมูหมดนะบ้านปูกลายเป็นซุปเปอร์สต็อกในช่วง 2-3 ปีหลังจากซับไพรม์นะครับขึ้นมาถึง800นะครับพอลง700ปุ๊บนั่นคือจุดที่รายย่อยเข้าซื้อมากที่สุดนะครับจริงๆมีลูกค้ารายใหญ่ท่านหนึ่งของเราซื้อที่700นะครับพอร์ตเป็น100ล้านเลยนะครับวันนี้สงสัยไม่ได้มานั่งในห้องนี้นะครับทำไมนะครับทำไมอ่ะทำไมเขาซื้อที่700ใช่ไหมเขาซื้อเพราะอะไรเพราะมันอะไรเพราะ700มันถูกรายย่อยเคยดูชาร์ตไหมรายย่อยไม่เคยดูชาร์ตถูกไหมนะครับนั้นรายย่อยรู้เหมือนผมไหมว่ามันขึ้นมาจาก150ไม่รู้วันที่รายย่อยดูคืออะไรรายย่อยดูว่าอ้อมันขึ้นไปที่800เห็นราคา800พอลงมา700รายย่อยมองว่าถูกทำไงครับซื้อเสร็จลงมา600อ้าวเฮ้ยถูกเพิ่มทำไงซื้อเพิ่มนะครับเสร็จแล้วลงมา500ทำไง ใช่บางคนลงมาถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวคัทลอสนะครับนี่คือคนส่วนใหญ่เล่นนะในตลาดหุ้นนะครับถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ซื้อในจุดบนดอยเพราะจุดนั้นเนี่ยถามว่าจุดที่700เนี่ยคุณว่าในจุดที่700เนี่ยข่าวเกี่ยวกับตัวหุ้นตัวเนี้ยดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีดีนะตอนจุดที่ประมาณลงมา700เนี่ยงบการเงินผลประกอบการยังดีขึ้นในไตรมาสต่อไปนะนี่คุณปิ๊กเคยทำชาร์ตมาให้ดูนะครับว่าหลังจากไอ้บ้านปูลงมาเนี่ยแสดงว่าข่าวก็ดีนะครับงบการเงินก็ดีนะครับแต่สิ่งที่มันลงคืออะไรคือราคานะครับจุดที่ซื้อหุ้นและน่ากลัวที่สุดคือจุดที่ข่าวดีและราคาลงคิดดีจาก800ลงมา700นะข่าวไม่ได้ดีนะครับแต่ราคาลงนะลงอย่างรุนแรงนะครับจุดเนี้ยน่ากลัวนะครับแล้วถามว่าแล้วจุดดีคือจุดไหนใครตอบผมได้จุดที่ซื้อหุ้นแล้วดีคือจุดไหนครับตรงข้ามไงถูกไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจุดที่แย่ก็คือว่าจุดที่มีแต่ข่าวดีแต่ราคามันลงแรงนะครับแต่จุดที่ดีคือจุดที่มีแต่ข่าวร้ายนะครับแต่ราคามันขึ้นนะครับมาถึงคำถามนี้ราคากับข่าวเนี่ยท่านว่าอะไรมาก่อนกันใครว่าข่าวยกมือขึ้นเอาตามที่คิดตามที่คิดใครว่าข่าวใครว่าราคานะครับครึ่งๆนะครับเฉลยนะครับสมมุติผมเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมไปเซ็นสัญญาแล้วผมรู้ว่ากิจการจะดีขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ผมทำคืออะไรครับทำไงดีผมสมมุติผมเป็นเจ้าของปตท.ยกตัวอย่างนะครับผมไปเซ็นสัญญาโอ้โหปีหน้ากำไรเข้ามาอีก10,000,000,000แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคืออะไรประกาศเลยไหมว่ามันจะดีทำไงก่อนถ้าเป็นคุณทำไงเป็นคุณเนี่ยนะครับเก็บก่อนถูกไหมเก็บก่อนซื้อเองก่อนนะครับแล้วทำไงต่อ
ถูกต้องเลยพี่ใหญ่บอกเพื่อนซื้อถูกไหมนะครับหุ้นขึ้นลงเพราะมีคนซื้อมีคนขายถูกไหมพอมีคนเริ่มซื้อราคาเริ่มขึ้นอะเริ่มขึ้นถามพวกนี้ลายใหญ่ไหมใหญ่ถูกไหมนะครับพวกนี้มีตังค์ทั้งนั้นนะครับระดับเยอะเขาซื้อหุ้นราคาขึ้นแต่ข่าวยังร้ายอยู่เลยอะเพราะเขายังไม่บอกกับสื่อไงก่อนหน้านี้มันมีแต่ข่าวร้ายถูกไหมมันมีแต่ข่าวร้ายมันไม่มีข่าวดีเพราะเวลาหุ้นอยู่ในขาลงเนี่ยหนังสือพิมพ์คุณไม่ต้องไปอ่านหรอกนะครับมีแต่ข่าวร้ายเขาก็หาข่าวร้ายมาแปะนะครับแต่คนที่รู้ข่าวดีคนแรกคือผู้บริหารหรือเจ้าของถูกไหมนะครับสิ่งแรกทำอะไรซื้อดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกันเลยมีแต่ข่าวร้ายแต่ทำไมราคาเริ่มขึ้นนะครับเพราะตัวเขาเองกับเพื่อนเริ่มซื้อนะครับหลังจากนั้นทำไงพอญาติสนิทซื้อหมดแล้วบอกใครต่อครับบอกหนังสือพิมพ์ไงบอกสื่อนะครับสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เล่นหุ้นแล้วเจ๊งไม่ได้ว่านะครับแต่ผมรู้จักสื่อเยอะมากนะครับก็มาทุกทีแพทพี่ซื้อแล้วติดอ่ะนะครับบอกเข้าใจพี่เข้าใจนะครับเพราะจุดที่เขาบอกพี่เนี่ยนะครับมันคือจุดที่เขาซื้อราคาสมมติราคามันลงมาต่ำแล้วเนี่ยนะครับราคามันขึ้นไปโดยที่ผู้บริหารซื้อยังไม่มีข่าวดีนะพอประกาศข่าวดีปั๊บราคาเป็นไงลงพึบเซลล์ออนแฟกต์ทุกคนบอกเฮ้ยทำไมข่าวดีราคาลงใครขายครับใช่ก็เจ้าของผู้บริหารเขาก็ขายไงเพราะถามว่าในเวลารวดเร็วพอราคาขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับบริษัทดีหรือยังพื้นฐานดียังยังไม่ดีถูกไหมเพราะกว่าพื้นฐานจะดีเนี่ยมันใช้เวลาหลายไตรมาสถูกไหมใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นตอนราคาขึ้นมาปั๊บเนี่ยพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยคนขายที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็คือเจ้าของหรือผู้บริหารง่ายๆนะครับขายเสร็จราคาเป็นไงราคาลงรายย่อยก็เฮ้ยข่าวดีทำไมราคาลงพอราคาลงมาตุ๊บถามว่าใครรับใครรับครับก็ไอ้คนขายมันก็มารับถูกไหมเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวมันจะดีคุณนึกภาพออกไหมพอเขารับเสร็จรายย่อยพอโดนทุบลงมาปั๊บขายออกไปพอพวกผู้บริหารเข้ามารับปั๊บราคาขึ้นรายย่อยก็เอ๊ะอ้าวเพิ่งขายออกไปทำไมขึ้นนะครับเออถามหน่อยในห้องนี้ใครเคยแบบเอาประสบการณ์ตรงๆนะเอาแฟงๆนะใครเคยซื้อปั๊บแล้ววันรุ่งขึ้นราคาลงเลยหุ้นลงเลยซื้อเสร็จวันต่อไปลงเลยนะครับโอ้โหฝั่งนี้เยอะนะครับแล้วใครเคยขายปั๊บแล้ววันรุ่งขึ้นขึ้นเลยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้เยอะบ้างนะครับเดี๋ยวจริงๆต้องให้มานั่งคละกันนะครับเพราะทำไมอ่ะเออถ้าว่าแปลกไหมทำไมท่านขายปั๊บแล้วมันขึ้นเลยหรือบางคนซื้อปั๊บแล้วมันลงเลยนะครับเออเพราะเจ้ามือเฝ้าเราอยู่ปะคงไม่ใช่นะพอร์ตเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถูกไหมนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรรู้ไหมจุดที่คุณขายปั๊บแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ทนไม่ไหวเหมือนกับคุณแล้วก็ขายไงนะครับมันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ทำเหมือนกันนะครับจุดที่คุณซื้อแล้วลงเลยก็คือว่าเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ซื้อเหมือนกันนะครับมันจึงเกิดเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าทำไมคนส่วนใหญ่มักจะมีจุดเนี้ยอ่ะถามตรงนี้นิดนึงเรื่องจุดคัทลอสเนี่ยนะครับจุดคัทลอสหลายคนชอบพูดอ่ะนะครับเล่นหุ้นต้องมีจุดคัทลอสแต่ถามว่าจุดคัทลอสที่คนส่วนใหญ่เข้าใจอ่ะคุณคิดว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าใครว่าจุดคัทลอสเป็นจุดที่เราเอาความอยากนะใครว่าจุดคัทลอสเป็นจุดที่เราอยากขายยกมือขึ้นจุดคัทลอสเป็นจุดที่เราอยากขายท่านทราบไหมรายย่อยส่วนใหญ่คัทลอสในจุดที่เขาอยากขายหรือเปล่าอยากขายเพราะทนไม่ไหวถูกไหมเดี๋ยวทำความเข้าใจนะคือวันนี้สิ่งที่อยากจะปูคือ mindset สำคัญมากนะครับเพราะถ้า mindset ไม่ผ่านเนี่ยนะครับการลงทุนยังไงก็ผิดเหมือนเดิมอ่ะนะครับจุดที่คุณทนไม่ไหวแล้วขายเนี่ยแปลว่าคุณอยากขายถูกไหมนะครับใช่จุดคัทลอสหรือเปล่าใช่ไหมอ้าว
แล้วจุดไหนที่เรียกว่าจุดคัทลอสนั้นจุดคัทลอสเป็นจุดที่คุณอยากขายหรือไม่อยากหรือเปล่าครับอยากไหมไม่อยากไงนะครับคนที่คัทลอสแล้วคัทได้ดีเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาไม่ได้อยากขายนะครับจุดคัทลอสที่แท้จริงเนี่ยคือจุดที่เทรดเดอร์ขายออกไปก่อนเพื่อจำกัดความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ 5% ของราคาที่ซื้อมาอาจจะเป็นจุดที่ 10% ของราคาที่ซื้อมานะครับแต่ไม่ใช่จุดที่ 50% ขาดทุนของราคาที่ซื้อมานะครับจุดนั้นเรียกว่าจุดค่าตัวตายนะครับเพราะขายแล้วมักจะขึ้นเลยนะครับอ่ะนี่ไงบอกไว้ราคาทำไมหุ้นที่ไม่ยอมคัทลอสมันจะลงต่อเรื่อยๆจนคุณทนไม่ไหวนะครับจริงๆราคาหุ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นคุณว่าขึ้นลงตามอะไรนะครับใครว่าขึ้นลงตามพื้นฐานบ้างราคาหุ้นพื้นฐานดีต้องขึ้นพื้นฐานแย่ต้องลงนะครับอ้าวแล้วขึ้นลงตามอะไรครับตามตามดีมานด์ซัพพลายถูกต้องถ้าคนต้องการซื้อเยอะๆราคาหุ้นก็จะขึ้นถ้าคนขายเยอะๆราคาหุ้นก็จะลงถูกไหมนะครับถ้าท่านรู้ดีมานด์ซัพพลายท่านจะรู้การขึ้นลงของราคานะครับวิธีการที่เอามาช่วยดูก็คือการใช้กราฟนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนส่วนใหญ่ซื้อและขายตรงไหนนะครับแล้วแปลกมากนะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อและขายตรงนั้นจริงๆฟังดูกวนไหมแต่มันเป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ซื้อตามคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขายตามคนส่วนใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสังเกตว่าคนที่กวนๆเนี่ยมีลีลายียวนท่านซื้อเขาขายท่านขายเขาซื้อเขากำไรนะครับเขาเป็น 20% ของตลาดจริงๆเราต้องมาเรียนรู้แนวคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญหาในตลาดหุ้นหลักๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยท่านสังเกตไหมว่าผิดซ้ำๆผิดแบบเดิมนะซื้อแพงตอนข่าวดีซื้อพอข่าวร้ายขายถูกสรุปขาดทุน1รอบอีกรอบหนึ่งข่าวดีอีกทำไงซื้อพอมีข่าวร้ายปึ๊บราคาลงมาขายสรุปซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกเล่นมันอย่างเงี้ยผ่านไป2รอบเอาวะขออีกรอบนึงนะครับพอข่าวดีปึ๊บซื้อนะครับเดี๋ยวสักพักเป็นบันเก้ออกมาอาจจะเลิก QE นะปึ๊บราคาลงขายสรุปจะเล่นทำไมอ่ะซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรท่านว่าทำไมคนถึงผิดซ้ำๆอ่ะหลายท่านเริ่มก้มหน้าอย่าเอาชีวิตพี่ออกมาพูดสิได้ไหมนะครับทำไมคนถึงผิดซ้ำๆเพราะอะไรครับเพราะเวลาเขาผิดพลาดเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทำผมเจ๊งนะครับโบเกอร์เชียนะครับคือเปลี่ยนคนโทษไปเรื่อยๆนะครับถามว่าคุณได้เรียนรู้ไหมว่าที่คุณผิดเพราะอะไรไม่เคยเลยถูกไหมเพราะเราโทษคนอื่นเสมอดังนั้นคุณไม่เรียนรู้เลยว่าที่คุณทำเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นนะครับถ้าวันนี้คุณเจ๊งเนี่ยถือว่าคุณโชคดีแล้ววันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะคุณจะวันนี้ลองโทษตัวเองว่าสิ่งที่ทำที่ติดหุ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นความผิดของคุณเองนะครับแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมมันถึงผิดแล้วแก้ยังไงนะครับจริงๆมีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับคือวันนี้คือเวลาไปสัมมนาที่ไหนเนี่ยผมชอบเอาตัวอย่างของเคสของคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่แบบผมว่าทุกคนทำได้อะนะครับป้าแกซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยหุ้นอะไรทราบไหมครับเหมือนหุ้นปั่นไหมเนี่ยขึ้นลงเงี้ยเหมือนหุ้นปั่นไหมเฮ้ยท่านดูราคานะแต่ละรอบนะเนี่ยถ้าดูรอบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับหุ้นตัวนี้หุ้นปูนใหญ่นะแต่ท่านดูการขึ้นลงของราคานะนี่คือปูนใหญ่ผมกางออกมา30ปีนะ
ตอนพีคเนี่ยขึ้นมา150ตอนแย่20ตอนพีคอีกครั้งหนึ่งขึ้นมา250ตอนแย่อีกที90คิดตามนะคิดตามนะตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาตลอดเลยจนถึงประมาณ350พอน้ำท่วมลงมา250แล้ววันนี้ขึ้นมา436คำถามคือตัวนี้ซื้อตรงไหนกำไรซื้อตรงไหนครับซื้อตรงไหนกำไรบ้างตัวนี้ซื้อตรงไหนกำไรซื้อตรงไหนก็กำไรแต่คนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมสถิติเล่นหุ้นตัวนี้เจ๋งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะซื้อตรงนี้150พอลงมาขาย20ยกตัวอย่างต่อมา250ข่าวมันดีมากอะช่วงนั้นทักษิณมาเป็นนายกอะคิดดูทักษิณ1อะสุดยอด250ซื้อเสร็จถือไปเรื่อยๆเป็น value investor เกิดสับพามลงมา90ทำไงขายนะครับรอบต่อมาขึ้นจาก90เนี่ยขึ้นไปถึงตรงจุดหนึ่งเนี่ยประมาณ350เนี่ยตอนนั้นมองว่ากรุงเทพรุ่งโรจน์นะครับหลังจากนั้นน้ำท่วมฟึบ350ลง100บาทลงเหลือ250ทำไงครับช่วงน้ำท่วมทำไรหนีน้ำอยู่นะใช่ตอนน้ำท่วมอ่ะขายหุ้นไหมถามจริงผมถามว่าเฮ้ยนักทุนนะตอนน้ำท่วมทำอะไรรึเปล่าเฮ้ยปิดพอร์ตก่อนปิดพอร์ตเดี๋ยวน้ำลดค่อยว่ากันนะครับคุณทราบไหมซื้อตอนน้ำท่วมถึงปัจจุบันใครโฮพอร์ตปัจจุบันนะวันนี้กำไร 100% แล้วนะนะครับแต่ถามว่าน้ำท่วมทำอะไรอยู่ก็ใช่หนีน้ำอยู่ดูทีวีอยู่นะครับช่วงที่เราอยากที่เราเนี่ยถามว่าที่มันน่าซื้อหุ้นเนี่ยท่านทราบไหมว่ามันมีสิ่งเร้าต่างๆที่พยายามดึงเรามาว่าทำให้เราไม่อยากซื้อช่วงน้ำท่วมมีใครอยากซื้อหุ้นบ้างถามจริงแต่มันดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลยนะถ้าใครซื้อตอนน้ำท่วมที่ผมบอกวันนี้กำไร 100% แล้วนะนะครับช่วงน้ำท่วมทำไมท่านถึงไม่อยากซื้อหุ้นเพราะอะไรเพราะท่านเปิดช่อง3นะดูสรยุทธอยู่นะครับขึ้นมหาวิกฤตอุทกภัยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วแบบสยองเกิดนะครับแล้วท่านเห็นสอยุทธยืนน้ำถึงสะดือนะครับก็ตีถึงคอนะครับแต่ท่านทราบไหมตรงนั้นมันมีตรงตื้นๆด้วยแต่เขาไม่ยืนนะเขาเลือกยืนตรงที่ลึกที่สุดนะครับถามว่าท่านรู้สึกยังไงอะในฐานะคนไทยที่นั่งดูข่าวอยู่รู้สึกไงโหหดหู่มากอะนะครับมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะครับช่วงนั้นใครซื้อเยอะรู้ป่ะฝรั่งนะครับไอเราก็นั่งหัวเราะโอ้โหฝรั่งมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเราน้ําท่วมนะที่ไหนได้ฝรั่งมันกําไรมั้ยกําไรมันซื้อตอนน้ําท่วมมันมาขายจุดตอน 1,600 อ่ะนะครับวันนี้ที่รับตลอดทางใครครับพวกเราเองรายย่อย นะครับนะครับถ้าเราทนไม่ไหวขายทิ้งคัดล้อนเมื่อไหร่ตลาดจะขึ้นทันทีนะครับวันนี้ถามหน่อยเอาจริงๆเลยนะครับใครมีหุ้นเต็มพอร์ตบ้างขอดูมือหน่อยเต็มพอร์ตเอาจริงๆจริงๆจะได้มันเป็นประโยชน์มากนะเอามายกพร้อมกันนะหลับตาก็ได้จะได้ไม่ได้รู้ว่าแบบนะครับอ่ะใครมีหุ้นเต็มพอร์ตขอดูมือหน่อยเต็มพอร์ตเต็มพอร์ตโอเคนะครับใครมีหุ้นอยู่ 50% บ้าง 50% โอ้โหพวกนี้เก่งนะแทงกั๊กนะครับจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับเอาวันนี้ใครมีเงินสดเต็มที่รอซื้อโอ้โหมันเยอะเท่าๆกันเลยนะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้หา majority นะครับตลาดหุ้นจะลงสุดเมื่อ majority เห็นรวมกันนะครับในจุดที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันแย่แล้วอ่ะคนขายหมดเนี่ยขาลงจะจบลงแล้วเข้าสู่ขาขึ้นนะครับหุ้นรายตัวก็เหมือนกันนะครับหุ้นตัวเล็กเกือบทุกตัวมีเจ้าดูได้ด้วยกราฟนะครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่มาสอนดูเจ้ามือยังไงนะครับจริงๆวันนี้รายย่อยมีเครื่องมือที่ได้เปรียบนะครับไม่ได้เพิ่งได้เปรียบเอางี้ดีกว่าเดิมทีรายย่อยเสียเปรียบถูกไหมข้อมูลถามว่า
คุณว่ามีคนรู้มากกว่าคุณไหมข้อมูลอะงบการเงินน่ะใครรู้ก่อนเจ้าของผู้บริหารรู้ก่อนถูกไหมคุณรู้คนสุดท้ายนะครับแต่ถามว่ากราฟราคาหุ้นเนี่ยใครรู้ก่อนใครรู้ก่อนไม่มีรู้พร้อมกันมันคือประชาธิปไตยแห่งการลงทุนนะครับโอ้ฟังดูเหมือนจะสมัครนายกนะนะครับเออถ้าคุณดูเป็นมันเป็นประโยชน์ไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนให้ดูนิดนึงว่าการดูเป็นยังไงนะครับจริงๆการเซตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะปูพื้นฐานนะครับในการลงทุนทั้งหมดเนี่ยคุณต้องการรู้แค่3เรื่องเท่านั้นเองนะครับ1คือเรื่องของ mindset นะครับในสัมมนาใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยวันเสาร์ก็เหมือนกันเราต้องการปูในเรื่องของ mindset ให้กับท่าน mindset มันเหมือนกับมันเหมือนโปรแกรมมิ่งอ่ะหรือเหมือนลายนิ้วมืออ่ะนะครับที่ถ้าใครมี mindset แบบเนี้ยการลงทุนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเค้าเรียกอะไรเป็น blueprint น่ะพิมพ์เขียวนะครับถ้าใครมี mindset ชอบซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเปลี่ยนคือการเปลี่ยนตรง mindset ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนได้การเปลี่ยนโปรแกรมมิ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้คุณเปลี่ยนทันทีนะครับความรู้แรกเนี่ยเรื่อง mindset ถ้าใครยังไม่มีลองไปหาหนังสือดีๆอย่างเช่นดีที่สุดในจุดที่ยืนอ่านนะครับโฆษณาเรื่อยนะครับไปอ่านดูนะไปอ่านดูนะอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้มี3เรื่องนะเรื่องแรก mindset ถ้า mindset ถูกเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากเลยนะไม่ต้องคือหุ้นเนี่ยซื้อเฉยๆก็รวยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นไงนะครับอีกอันนึงที่ต้องรู้คือ fundamental นะครับ fundamental เนี่ยคือการอ่านงบแบบง่ายๆไม่ใช่อ่านแบบนักบัญชีนะเพราะเขาทำสถิติมาแล้วว่านักบัญชีส่วนใหญ่เล่นหุ้นแล้วเจ๋ง นะครับและนักวิเคราะห์ไม่ค่อยเล่นหุ้นนะครับเล่นแล้วเจ๋งแล้วเสียฟอร์มเลยไม่เล่นมีนักวิเคราะห์อยู่ นะครับดังนั้นการดูงบการเงินแบบง่ายเนี่ยจะช่วยท่านเข้าใจว่าหุ้นถูกหรือแพงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องทำความเข้าใจลึกขึ้นนะเพราะมันมีหลายคอร์สที่สอนเรื่องการดูหุ้นถูกหรือแพงแต่ถามว่าเวลาหุ้นถูกเนี่ยหุ้นมักจะอยู่ในขาขึ้นขาลงหุ้นถูกอยู่ในขาอะไรเอองั้นแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นถูกมันจะลงต่อแล้วถ้าคุณมีจิตใจไม่มั่นคงพอคุณจะขายต่ำกว่าที่ซื้อตกลงคุณซื้อหุ้นถูกแล้วคุณจะเจ๋งถ้าคุณไม่มีความรู้ถูกไหมสังเกตไหมหุ้นที่คุณซื้อถูกอ่ะมันจะลงต่อเป็นเรื่องปกตินะครับการซื้อหุ้นถูกเป็นเรื่องปกติแต่ซื้อแล้วลงต่อต้องทำใจได้นะครับหุ้นแพงเวลาซื้อส่วนใหญ่ขึ้นหรือลงถูกต้องหุ้นแพงส่วนใหญ่คือกำลังขึ้นอยู่ถามว่าจุดที่คุณซื้อเป็นจุดที่ขึ้นมาเยอะหรือยังเยอะแล้วถูกไหมเพราะอะไรมันขึ้นมาจนมันแพงนะครับเวลาคนซื้อหุ้นแพงจะรู้สึกดีประมาณ3วันถึง2อาทิตย์หลังจากนั้นคุณจะติดนะครับมันหลงให้คุณดีใจคุณยังไม่ทันขายนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะติดนะครับนี่แหละการซื้อหุ้นที่แพงนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณรู้วิธีของเทรดเดอร์เนี่ยนะครับนี่ความรู้ที่2ก็คือเรื่องของฟันดาเมนทัลนะครับการรู้ในเรื่องของงบการเงินอีกความรู้หนึ่งที่ต้องรู้คือเรื่องของเทคนิคอลตัวกราฟนี่เองนะครับวันนี้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทำเครื่องมือมาให้เนี่ยนะครับเราเอาใจรายย่อยนะวันนี้คุณดูกราฟผ่านมือถือได้นะถ้าใครใช้ iPhone หรือ iPad นะครับและกราฟเรามีตัว Aspen ให้ใช้ซึ่งดีนะครับวันนี้ใครใช้อยู่บ้างขอดูมือหน่อยใครใช้ตัว Aspen แล้วบ้าง Aspen Browser ที่เหลือใช้อะไรครับใช้ความรู้สึกครับพี่ใช้ความรู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้อยากซื้อปึ๊บตรงนี้อยากขายปึ๊บเจ๋งทุกรอบนะครับวันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นการดูเรื่องของเทคนิคอลบอกอะไรเทคนิคอลบอกอะไรอันนี้บอกอะไรบอกอะไรครับใช่บอกจังหวะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเข้าใจจังหวะนะครับว่าถูกแล้วตรงนี้ซื้อแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงเพราะปกติถูกปั๊บซื้อแล้วมันต้องลงไงแต่ถามว่าถูกแล้วซื้อแล้วขึ้นได้ไหมได้มีวิธีการดูนะครับดังนั้นคอร์สในบัวหลวง Investment Station ที่เนี้ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับก็ลิงก์ในคอร์สเราจะมีคอร์สค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ทั้งหมดมันเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของ Mindset นะครับแต่ในเรื่องของ
ความรู้ลึกๆเนี่ยคุณต้องเข้าเรียนในแต่ละหลักสูตรนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับการจะทำเงินในตลาดเนี่ยผมว่าเราต้องทุ่มเทให้กับมันนะครับคือมีเคสหนึ่งที่ค่อนข้างผมรู้สึกมันติดนะครับคือเคยไปสัมมนาที่แบงก์กรุงเทพนะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งเอาเงินเกษียณมานะครับเงินเกษียณทั้งหมดนะช่วงนั้นตลาดหุ้นกำลังขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะแต่คุณลุงแกเล่นแล้วเอาเงินเกษียณมาผ่านไป3เดือนท่านทราบไหมว่าเงินแกหายไปครึ่งนึงผมแม่เจ้าคุณลุงเก่งมากนะตลาดหุ้นขึ้นกระจายแต่แกขาดทุนครึ่งนึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณนะครับถามว่าปัญหาที่เกิดคุณลุงคืออะไรแกศึกษามั้ยผมว่าแกไม่ได้ศึกษาและแกต้องการรวยเร็วมั้ยคุณว่าแกต้องการรวยเร็วมั้ยและอีกอย่างนึงคุณว่าแกเสียได้มั้ยเงินก้อนเนี้ยเข้าหลักเลยต้องการรวยเร็วและเสียไม่ได้นะครับใครมี2ข้อนี้ฟันธงเจ๊งแน่นอนนะครับหลายท่านบอกอุ๊ยโอ้ฟังมาสักพักเริ่มเหงื่อแตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะมาดูเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากเล่าแล้วเล่าอีกเพราะมันคลาสสิกจริงๆนะครับคือเราเคยจินตนาการเซียนหุ้นนะครับเซียนหุ้นน่ะควรจะใส่สูตรถูกมั้ยเหมือนอย่างเงี้ยมันใส่สูตรมีจอคอมพิวเตอร์สัก 6-7 จอนะครับเทรดดิ้งเซียนหุ้นเซียนหุ้นนะครับพวกนี้อย่างมากก็ 10% 20% แต่เจอเซียนหุ้นตัวจริงแกเป็นป้าแก่ๆนะครับเดินเข้ามาที่บัวหลวงนะครับหยิบใบหุ้นเก่าๆใบหนึ่งปึ๊บขึ้นมาให้พวกเราดูนะครับไอ้หนูดูสิเนี่ยตอนนี้มันมูลค่าเท่าไหร่แล้วเปิดมาปึ๊บใบหุ้น SCC 1ล้านหุ้น1ล้านหุ้นวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ430แปลว่าไอ้กระดาษใบนี้มูลค่า430ล้านน่ะคุณป้าครับป้าซื้อหุ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยป้าซื้อตอนหุ้นระบาดอ่ะตอนมันเข้าตลาดเฮ้ยซื้อหุ้นระบาดอ่ะนะครับแกใช้เงินเท่าไหร่ครับล้านเดียวนะครับคุณป้าแกวันนี้เนี่ยมูลค่าพอร์ต436ล้านนะครับปันผลปีนี้12บาทต่อหุ้นแกได้ปันผลเท่าไหร่ครับอิสรภาพทางการเงินเหมือนเมื่อกี้คุณบรรณรงค์บอกเลยถูกไหมคุณเห็นด้วยไหมว่าคุณป้าแกมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้ว financial freedom อ่ะนะครับจากเงินเท่าไหร่1ล้านบาทนะครับถามว่าเคสอย่างคุณป้าจะมีอีกหรือเปล่าถ้าว่าจะมีอีกป่ะผมอยากจะรู้ไงว่าจะมีอีกหรือเปล่าผมไปสัมมนาทั่วประเทศผมพยายามถามนะครับคุณป้าแกเนี่ยนะครับแกเล็ดพอฟิตลัน436เด้งถึง1บาทไงเล็ดพอฟิตลัน436เด้งในเวลาไม่สนนะเวลาไม่สนนะครับแต่มันนานไหมอ่ะ3อ่ะถ้าเป็นคุณอ่ะโอเคไหม30ปีอ่ะใส่เข้าไปไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเห็นไหมลืมไว้ในตู้ถูกไหมโหเทคนิคสุดยอดอะนะครับไอเราเทรดทับตายซื้อขายซื้อขายซื้อแพงขายถูกซื้อแพงขายถูกคุณป้าแกลืมแล้วรวยเหมือนโดนตบหน้ารู้สึกไหมโดนตบหน้านะครับคุณป้าแกเล็ดพอฟิตลัน436เด้งนะครับผมไปสัมมนาทั่วประเทศต้องการหาว่าจะมีแบบคุณป้าอีกไหมผมไปถามว่าในห้องนี้ใครเคยเล็ดพอฟิตลันเกิน 100% บ้างห้องสัมมนาพันคนมียกอยู่ไม่ถึง 5% นี่แค่ 100% นะเล็ดพอฟิตลัน 100% นะใครเกิน 200% บ้างหรือน้อยไปอีกใครเกิน 500% หายไปเลยสรุปว่าคนปัจจุบันจะรวยได้แค่5เท่าเท่านั้นเองไปฟังดูน่าตกใจไหมเออห้องนี้ดีกว่าลังสีอมหิตเพิ่มขึ้นนะครับใครเคยเล็ดพอฟิตลันเกิน 100% กำไรเกิน 100% บ้างเนาะพี่ใหญ่นะครับเอาใครเคยเกิน 200% บ้างเอาไม่มีมือเลยไม่มีแล้วครับโอ้โหจะเป็นคุณป้าได้ไหมอ่ะแล้วปัญหาคุณคือทนรวยไม่เป็นเออนะครับเคสคุณป้าเนี่ยเป็นเคสที่ถือหุ้นเฉยๆนะครับหุ้นนั้นดี
แกต้องมีข้องกับเงินเป็นไหมในสมัยนั้นคงไม่เป็นนะครับแต่ประเด็นคือแกถือหุ้นดีหุ้นที่ดีคืออะไร SCC ท่านรู้สึกไหมว่ามันดีรู้สึกไหมมั่นคงไหมพนักงาน 10,000-20,000 คนนะครับทำงานอย่างหนักเพื่อปลายปีจะได้ปันผลให้คุณป้า12ล้านอ่ะคุณว่าคุณป้ามีความมั่นคงไหมทางการเงินสุดอยากให้เกิดกับคุณบ้างนะครับแล้วมาดูกันว่าอะไรเป็นตัวป้องกันคุณไม่ให้ทำได้นะครับถ้าซื้อตรงนี้ที่150ยกตัวอย่างนะถ้าคุณไม่ใช่คุณป้าคุณมาซื้อที่150แล้วถือถึงวันนี้คุณกำไรไหมกำไรไหมแต่ถามว่าจะมีใครซื้อที่150แล้วถือถึงปัจจุบันไหมพอซื้อที่150ปีต่อมาเหลือ20แปลว่าถ้าคุณมี150ล้านซื้อตรงแถวๆนี้นะครับอีก2ปีเหลือ20ล้านรู้สึกไงจุดนั้นผมว่าคุณอาจจะผูกคอตายไปแล้วถูกไหมนะครับแต่ถ้าคุณถือต่อคุณรวยไหมปัจจุบัน150กลายเป็น436ล้านโอเคไหมโอเคถูกไหมอีกจุดหนึ่งตอน250อ่ะถ้าคุณซื้อเนี่ยแล้วถือเนี่ยคุณกำไรไหมกำไรนะครับแต่ประเด็นคือซื้อตอน250หลังจากนั้นลงมาเหลือ90รู้สึกไงรู้สึกแย่นะครับเอาจริงๆนะถ้าคนซื้อ250ลงมา90ขายไหมคุณว่าขายไหมขายอยู่แล้วขายเสร็จเป็นไงขายเสร็จก็ขึ้นแล้วทำไงก็บอกลูกหลานว่าต่อไปอย่าเล่นหุ้นเพราะฉันเจ๊งมาแล้วนะครับนึกภาพออกไหมแล้วลูกหลานก็ไม่เล่นนะจนไปถึงยอดถึงจุดสูงสุดอะประมาณนั้นนะครับแล้วลูกหลานก็จะเห็นแบบเฮ้ยเพื่อนมันรวยอะมันรวยทุกคนมันรวยฉันไม่รวยเล่นบ้างนะครับในจุดนั้นเนี่ยจุดที่คนส่วนใหญ่เข้ามาเล่นคนที่ไม่รู้หน่วยเนยเข้ามาเล่นเนี่ยนั่นคือจุดพีคของแต่ละรอบนะที่ผมจะเล่าให้ฟังถามว่ามีเครื่องมือช่วยคุณไหมว่าจุดไหนเนี่ยน่ากลัวมีเครื่องมืออันนี้ช่วยได้ไหมผมว่าถ้าไม่ใช่คุณป้าซื้อตรงจุดที่คนส่วนใหญ่ขายตรงไหนครับตรงไหนเห็นไหมมีกี่ครั้งเนี่ยมีกี่ครั้งใหญ่ๆเลยกี่ครั้งครับเห็นด้วยไหมกี่ครั้งครับ3ครั้งถ้าไม่ใช่คุณป้านะเพราะคุณป้าซื้อตั้งแต่บาทหนึ่งช่างเขาเราไม่ทันแต่ถ้าไม่ใช่คุณป้าซื้อตรงไหนดีซื้อตรงจุดที่คนส่วนใหญ่ขายนะครับเครื่องมือนี้ตัว RSI นะครับตั้งได้นะตั้งชาร์ตนะครับคือใครจบสัมมนาแล้วอยากให้ทางทีมงานตั้งให้ก็มาขอให้เขาตั้งให้นะครับยิงกราฟนี่ดูได้จากทุกคนได้หมดนะ user and password เข้ามาคุณมีตัวกราฟอยู่แล้ววิธีการคือตั้งให้ใช้เป็นนะครับอาวุธมีอยู่แล้วตั้งให้ใช้ได้นะครับอ่ะ RSI บอกอะไรบอกว่าคนส่วนใหญ่ซื้อหรือขายจะบอกว่า overbought หรือ oversold นะครับถ้า RSI วิ่งขึ้นไปเลย70มันบอกว่า overbought แปลว่าซื้อมากไปแปลว่าซื้อมากไปถามว่าตอนซื้อมากไปคนส่วนใหญ่ทำอะไรอยู่ซื้อมากไปอยู่ตอนลงมา oversold คือลง RSI ลงมาต่ำกว่า30เขาบอกว่า oversold แปลว่าขายมากไปคนส่วนใหญ่ทำอะไรอยู่ขายอยู่ถ้าคุณเล่นตามคนส่วนใหญ่คุณจะเจ๊งชัวร์ถูกไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่บอกคือถ้าไม่ใช่คุณป้าคุณซื้อตรงไหนดีก็ตรงที่คนส่วนใหญ่ขายสินี่ครั้งที่1ปีอะไรไม่รู้ครั้งที่2ปีอะไรครับปีอะไรครับปี97ไงนะครับเนี่ยสัญญาณเนี่ยบอกให้คุณซื้อแต่ข่าวทั้งหมดบอกให้คุณขายปี97มีอะไรสัญญาณข่าวไหมหรือเพื่อนไหมชวนคุณซื้อหุ้นไม่มีมีแต่ชวนคุณโดดตึกกันดีกว่าถูกไหมมันแย่หมดแล้วนะครับแต่สัญญาณตัวนี้บอกว่าคนส่วนใหญ่ขายเราต้องมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วถอยเข้าตลาดหุ้นนะครับคนที่ทำอย่างนั้นรวยไหมรอบนี้กำเนิดดร.นิเวศนะครับปี97อ่ะนะครับแกเงินเริ่มต้นแกหลัก10ล้านวันนี้พอร์ตแก 3,000 ล้านนะครับแต่ไม่กี่10ล้านนะผ่านรอบที่1ผ่านรอบที่2
นะครับดังนั้นเคล็ดลับความเป็นเซียนหุ้นคุณต้องผ่านตลาดพัง2รอบวันนี้ผ่านกี่รอบแล้ววันนี้ผ่านกี่รอบแล้ววันนี้ที่ท่านลงมาที่ตลาดลงมาจาก 1,600 เนี่ยคือตรงนี้นะครับถึงรอบยังนิดเดียวนะเจ๊งทั้งตลาดแล้วเป็นไงแล้วถ้าคุณต้องผ่านถึง2รอบถึงจะเป็นด็อกเตอร์นิเวศถึงจะเป็นเซียนหุ้นเนี่ยคุณว่าคุณจะ manage พอร์ตคุณอย่างไรคุณว่าทำได้ไหมแต่คุณป้าทำได้คุณป้าทำไงคุณป้าทำไงครับลืมวันนี้เรามาสอนเรื่องการลืมดีกว่า นะครับไม่ได้ตลกนะเงินที่เอามาลงทุนและกำไรที่สุดในตลาดคือเงินอะไรครับถูกต้องแต่คนส่วนใหญ่เล่นมาร์จิ้นเต็มเท่าไหร่เล่นเท่านั้นนะครับคุณป้าเนี่ยถามว่าที่แกไม่ดูได้เพราะเงินเนี้ยแกตัดออกจากชีวิตได้คิดดีๆนะแกตัดแล้วปล่อยให้มันโตเหมือนปลูกต้นไม้ป่ะเหมือนปลูกต้นไม้นะครับเหมือนปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งวันนี้คนรุ่นใหม่ที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่เข้าสู่ตลาดเนี่ยต้องการปลูกแต่ถั่วงอกอ่ะ3วันต้องงอกรวยเจ๊งนะครับคือเป็นอย่างนี้หมดไงนะครับนี่คือปัญหาของปัจจุบันนะครับไม่มีใครเลยมองระยะยาวเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องการรวยเร็วนะครับนั้นอุปสรรคแรกของคุณเนี่ยใครตั้งโจทย์รวยเร็วเจ๊งแน่นอนนะครับเงินแรกที่ลงทุนเนี่ยลองพิจารณาใหม่นะครับวันนี้ที่เจ๊งไปเนี่ยถือเป็นบทเรียนนะครับหลายคนบอกผมไม่ไหวอะเครียดนะครับแต่เป็นอย่างนั้นจริงนะครับคุณดีอยู่คุณลุงนะคุณลุงเอาเงินเกษียณมานะครับหายไปครึ่งหนึ่งตอนตลาดขึ้นวันนี้สงสัยหายหมดแล้วเพราะตลาดมันลงถูกไหมนะครับโชคดีไม่ใช่คุณลุงนะครับแต่ประเด็นคือว่าอยากเป็นคุณป้าแทนถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนแรกต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเงินคุณผูกกับอารมณ์โลภและกลัวเนี่ยคุณไม่มีทางรวยตลาดหุ้นได้เลยนะครับเพราะเวลาหุ้นขึ้นคุณจะรีบขายนะครับเวลาหุ้นลงคุณก็กลัวเสร็จคุณก็ถือบอกไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วพอมันลงมาจน 50-60% คุณทนไม่ไหวคุณขายคุณขาดทุนเยอะที่สุดแล้วคุณก็โทษบอกโอ้โหตลาดหุ้นมันแย่นะครับแต่ประเด็นทั้งหมดมันคือ mindset ที่ผิดถูกต้องไหมนะครับในวิธีการแก้ก็คือตรงนี้นะครับศึกษาในส่วนแรกที่ผมบอกคุณก็คือว่าอันนี้คือชาร์ตมันนะชาร์ตมันแปลว่าอะไรแปลว่าแต่ละแท่งเนี่ยแต่ละแท่งที่มาเรียงกันชาร์ตเนี่ยอยากให้มองมันเป็นสถิตินะครับจะซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อนะเปิดชาร์ตมันก่อนเลยดูก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีคนต้นทุนต่ำกว่าคุณเยอะไหมไม่สำคัญเลยว่าหุ้นนั้นถูกหรือแพงขอให้ดูก่อนว่ามีคนซื้อต่ำกว่าคุณเยอะไหมคุณเห็นด้วยไหมวิธีการนี้ทำไมคุณถึงต้องดูว่ามีคนต้นทุนต่ำกว่าคุณเยอะไหมเพราะอะไรครับเพราะถ้าตลาดเปลี่ยนทิศทางคนที่ต้นทุนต่ำกว่าคุณเขาจะขายทุกราคาที่เขาขายเขาจะกำไรและทุกราคาที่เขาขายคุณจะขาดทุนนะครับนั่นแปลว่าหุ้นถูกหรือแพงไม่สำคัญสำคัญว่าก่อนหน้าที่คุณซื้อมีคนต้นทุนต่ำกว่าคุณเท่าไหร่นะครับรอบนี้นะครับตอนน้ำท่วมลงมาแรงมากอ่ะลงไป100บาทจาก350ลงมาจบรอบยังเนี่ยจบรอบยังมันแค่ครึ่งหนึ่งเองไงนะครับถ้ามันลงมาจนสุดเนี่ยถ้ามันสุดถ้าอีกประมาณ2เดือนมันลงมาสุดคุณจะทำไงมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ นะครับถามจริงมันจะลงมาไหมในอีก 2-3 เดือนนี่คือสถิติให้คุณดูสถิติคืออะไรคือสิ่งที่มัน repeat itself นะสถิตินะครับรอบนี้กินเวลากี่ปีรอบเนี้ยไอ้ตอนแรกไม่ต้องดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกตลาดเวลาเริ่มต้นเนี่ยมั่วนะครับดังนั้นไอ้รอบแรกตัดทิ้งไปเลยนะครับเหมือนตลาดเวียดนามพม่าอะไรวันนี้นะมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวเขาไม่เคยดูนะสมัยก่อนคนเล่นหุ้นไม่เคยดูกราฟไม่เคยดูพื้นฐานเข้าด้วยความมันนะครับเจ๊งรอบแรกเจ๊งแน่นอนนะครับรอบนี้กินเวลากี่ปีเนี่ยรอบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่มันตัวเลขกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวกัน9อุ๊ย
อันนี้ตัวเลข2 3 4ช่องละ2ปีช่องละ2ปีช่องละ2ปีแปลว่าตรงนี้โห18ปีเยอะไหมรอบนี้18ปีนะนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวความไอตัวนี้วัดความโลภนะอันนี้กลัวอันนี้กลัวกว่าเดี๋ยวผมให้ข้างหลังจะได้เห็นพร้อมกันนะดูตามลูกศรนะตรงนี้กลัวเห็นด้วยไหมตรงนี้กลัวกว่าตรงไหนน่าซื้อกว่าตรงที่กลัวกว่านะครับตรงนี้โลภน้อยลงโลภมากขึ้นแล้วโลภมากขึ้นไปอีกพีคของความโลภอยู่ไหนพีคของความโลภจุดความโลภสูงสุดอยู่ไหนของรอบนี้ในรอบนี้กี่ปีครับรอบนี้18ปีถูกไหม18ปีเนี่ยจุดที่โลภสูงที่สุดอยู่นี้ราคาสูงสุดยังคิดตามนะดูให้ดีนะอันนี้มีผลกับคุณมากนะครับวันนี้หุ้นที่คุณติดอยู่เนี่ยตรงนี้จะบอกว่ามันจะออกได้หรือเปล่านะครับจุดที่โลภที่สุดคือจุดตรงนี้ราคาเท่านี้เองหลังจากที่คนโลภสุดแล้วราคาไปต่อไหมไปต่อเห็นไหมความโลภย่อตัวลงเห็นไหมตรงนี้ย่อตัวลงนะแต่ราคาไปต่อตรงเนี้ยศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า divergence แปลว่าอะไร divergence แปลว่าอะไรครับขัดแย้งกันนะครับมีประโยชน์ไหมถ้าคุณเห็นถ้าคุณรู้ว่า divergence เป็นสัญญาณบางอย่างคุณว่ามีประโยชน์ไหม divergence เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนคุณขับรถคนขับเร่งคันเร่งขึ้นเรื่อยๆเหยียบขึ้นถ้าคนขับเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นคุณว่ารถจะไปเร็วขึ้นไหมไปต่อถูกไหมแต่ถ้าคนขับถอนคันเร่งรถหยุดทันทีไหมยังนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนขับถอนคันเร่งแล้วความเร็วรถยังวิ่งต่อเนี่ยนั่นคือ divergence นะครับจุดที่เกิด divergence เนี่ยหลายคนบอกว่า divergence ปั๊บขายเลยเห็นด้วยไหมส่วนใหญ่จุดที่ divergence ขายเลยคุณจะขายหมูนะครับแต่เวลาเห็น divergence เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือหาจุดออกฟังดีๆนะหาจุดออกนะครับถ้าคุณเรียนช้าคุณจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ควรจะเข้าแล้วออกนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆที่อยากให้ท่านดูนะครับก็ฝากเป็นโจทย์ไว้นะครับว่าจริงๆแล้วก่อนตลาดจะขึ้นจะลงเนี่ยมันมีสัญญาณการเตือนตลอดนะครับดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยจุดที่ผมชี้เนี่ยหลุดเส้นนี้จริงๆอ่ะเป็น all sell signal นะครับแต่รายย่อยพึ่งเข้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เจ๊งจาก150ลงมานะครับจนเหลือ20นะครับรอบต่อไปขึ้นมาตรงนี้กี่ปีครับรอบนี้กี่ปีครับ1 2 3 4 5 6 6ช่องละ2เป็น12ช่องแรก18ช่องที่2 12เอ๊ะทำไมอ่ะเพราะอะไรครับเพราะเงินมันเคลื่อนตัวเร็วขึ้นคนมีความบ้ามากขึ้นเห็นด้วยไหมเงินมันฟรีมากขึ้นในโลกรอบมันจึงสั้นลงนะครับดังนั้นสันนิษฐานว่ารอบปัจจุบันเนี่ยคุณว่าสั้นลงไปอีกไหมสั้นลงไปอีกแต่จะสั้นแค่6ปีไหมวันนี้ผ่านมาเท่าไหร่เนี่ยกี่ปีละ8 9 10 11 12 3 6ปีละพีคยังพีคยังครับใครว่าตลาดผ่านพีคไปแล้วยกมือขึ้นมีหลายท่านผ่านไปแล้วนี่เขาล้างพอร์ตไปแล้วนะที่เหลือคิดว่ายังไม่พีคเออคุณว่าอีกกี่ปีพีคถามความเห็นเลยนะจริงๆเนี่ยคนที่จะบอกการขึ้นลงของตลาดจริงๆคือคุณนะเพราะคุณเป็นคนซื้อคนขายไงนะครับอ่ะใครว่าปีหน้าตลาดพีคดูมือหน่อยขอสำรวจความคิดเห็นใครว่าอีก2ปีนะครับใครว่าอีก3ปีใครว่าอีก4ปีใครว่าอีก5ปีมีใครคิดว่าตลาดยังไปเกินอีกเกิน5ปีไหมเออมีบ้าง
ถ้าพี่มองงั้นจริงผมว่าพี่ต้องซื้อแล้วนะวันนี้พี่ต้องซื้อแล้วนะนะครับจุดที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยการขึ้นลงเนี่ยกำหนดโดยพวกคุณ demand supply ถ้าคนต้องการซื้อเยอะมันขึ้นถ้าคนต้องการขายเยอะมันลงนะครับแต่กรอบของภาพใหญ่เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเทรนด์อยู่ในขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่พื้นฐานนะครับพื้นฐานเป็นตัวกำหนดกรอบนะถามว่าถ้าราคาผ่านพีคไปแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าต่อไปเนี่ย GDP จะแย่ลงนะการว่างงานจะเพิ่มขึ้นนะครับคนจะไม่มีตังค์ใช้จ่ายนะครับ NPL จะบานเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับดอกเบี้ยจะสูงวันนี้เห็นภาพนั้นยังเห็นไหมเริ่มเห็นแปลว่าเริ่มมีสัญญาณตอนเริ่มมีสัญญาณหุ้นไปต่อไหมส่วนใหญ่ไปต่อนะครับสิ่งผมอยากจะชี้คืออะไรรู้ไหมเอามองส่วนตัวนะผมว่ายังไม่พีคอะนะครับแต่ประเด็นคือว่าจุดที่พีคเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่วันนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเข้าหรอกนะครับยังไม่ได้เข้าเต็มพอร์ตนะนะครับคุณคิดดีๆนะจุดที่พีคของตลาดคนที่อยากจะซื้อทุกคนควรจะซื้อหมดแล้วนะราคาขึ้นได้เพราะมีคนยอมซื้อแพงกว่าคุณคิดดีๆนะราคาหุ้นขึ้นได้หุ้นทุกตัวที่คุณซื้อเนี่ยถ้าราคามันขึ้นแปลว่ามีคนโง่ซื้อแพงกว่าคุณคุณคิดตามเห็นด้วยไหมคุณซื้อราคาเนี้ยมันซื้อแพงกว่าทำไมเคยถามไหมเคยถามไหมครับหรือว่ามันแค่รุ่นมันก็ลอยขึ้นมาซื้อแล้วมันต้องลอยคือซื้อแล้วมันต้องขึ้นนะครับอย่ามองโลกในแง่ดีนะแปลว่าเขายอมซื้อแพงกว่าเพราะอะไรเพราะเขามองว่ามันจะไปต่อถูกต้องนะครับสิ่งนี้คุณต้องรู้นะเพราะทุกครั้งที่คุณขายเนี่ยคุณทราบไหมมีอีกคนซื้อคุณขายหนีตายเลยนะบางตัวบั้นปูลงมาโอ้โห230เฮ้ยไม่ไหวแล้ว230ขายมีอีกคนรับนะครับมีคนรับตลอดไม่งั้นคุณขายไม่ได้นะแสดงว่าราคาที่คุณขายมีคนรับตลอดนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ขาดทุนแปลว่าไอ้คนตรงข้ามเราคือคน 20% นะครับผมจะบอกว่าจริงๆเจ้ามือเล่นแบบนั้นและใช้ข่าวมานิปูเลตเราด้วยนะครับคุณว่าเจ้ามือออกตรงไหนอ่ะถามหน่อยหุ้นประเภทไหนที่มีเจ้ามือเยอะตัวไหนครับตัวใหญ่ตัวเล็กใครว่าตัวใหญ่ใครว่าตัวเล็กรายย่อยชอบเล่นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กแสดงว่าชอบเล่นกับชอบเล่นกับเจ้ามือนะครับดังนั้นจริงๆคุณต้องอ่านใจเจ้ามือให้ออกนะครับเล่นตัวเล็กไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณเล่นกับเจ้ามือคุณต้องอ่านใจเจ้ามือออกไงนะครับเจ้ามือมีอะไรที่เราไม่มีมีอะไรครับมีเงินถูกต้องเจ้ามือมีเงินอยู่ล่ะแต่จริงๆเจ้ามือเนี่ยคุณคิดดีๆนะเจ้ามือซื้อขายยากกว่าเราไหมเงินเขาเยอะอ่ะถ้าเขาจะซื้อเนี่ยมันมีผลต่อราคานะถ้าเขาจะขายก็มีผลนะถ้าเจ้ามือขายหมดทั้งหมดเลยราคาจะเป็นไงร่วงกระจายถ้าเจ้ามือซื้ออย่างเดียวราคาจะขึ้นเจ้ามือมี power ในการบอกสื่อไหมว่าจะให้บริษัทนี้ข่าวดีหรือข่าวร้ายมีไหมมีสิถูกไหมช่วงที่ข่าวดีคุณว่าเจ้ามือซื้อหรือขายข่าวดีมากๆขายหมดโอ้โหระหว่างขายราคาเจ้ามือตอนขายนั่นหนักๆๆเป็นไงราคากำลังลงนะครับข่าวดีไหมดีนะครับใครซื้อ IVL ตอน60บ้างจาก60ลงมาข่าวดีตลอดนะควบรวมกิจการราคาลงโอ้โหถูกถึงปัจจุบันถูกหลอกโหวันนี้ทำไงสาบส่งไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเร็วมากถ้าเจองูกับแขกตีแขกก่อนนะครับวันนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับหลายตัวนะถ้าเราไปดูดีๆนะหลายตัวเนี่ย
เริ่มโหตั้งใจฟังกันใหญ่เริ่มอะไรดูกันไปนะครับโอเคนะครับอันเนี้ยเครื่องมือเนี่ยนะครับเดี๋ยวในหลักสูตรจะมีการดูลึกขึ้นนะครับเป็นการดูเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลเนี่ยพยายามมองให้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่มองนะครับที่เขาสอนกันว่าจุดนี้ตัดปั๊บซื้อตัดปั๊บขายมันง่ายไปเปล่านะครับถ้ามันง่ายอย่างนั้นจริงๆคุณว่าคนส่วนใหญ่เล่นเทคนิคอลมันต้องกำไรถูกป่ะสถิติคนเล่นเทคนิคอลเนี่ยขาดทุนมากกว่า value investor อีกนะเทคนิคอลนี่ 90% เจ๊งนะครับสรุปแล้วจริงๆในตลาดหุ้นมีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่กำไรนะครับแล้วคุณป้าเป็นหนึ่งในนั้นคิดดีๆนะมีใครเริ่มอยากลืมแล้วบ้างอยากลืมนะครับเนี่ยคำถามสุดท้ายเนี่ยผมถามไว้ว่าทำไมคุณป้าเซียนหุ้น400เด้งจึงทำเงินจากตลาดหุ้นมากกว่าฟันด์แมเนเจอร์ส่วนใหญ่เฮ้ยเป็นไงใครเป็นฟันด์แมเนเจอร์บ้างไม่มีนะนะครับคุณรู้ไหมฟันด์แมเนเจอร์ส่วนใหญ่เล่นหุ้นแพ้ตลาดคุณทราบไหมแพ้ตลาดแพ้อินเด็กซ์แต่คุณป้าชนะกระจุยกระจายนะครับทำไมอ่ะซื้อขายบ่อยเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยฟันเดอร์เจอร์ซื้อขายบ่อยแล้วอะไรอ่ะความกดดันเห็นด้วยไหมฟันเดอร์เจอร์ต้องเพอร์ฟอร์มนั้นทุกครั้งต้องกำไร make sense ไหมเหนื่อยไหมถ้าจะให้คุณป้ากำไรตลอดเวลาคุณว่าคุณป้าทำได้ไหมเนี่ยดูกราฟดิคุณป้ามีช่วงขาดทุนไหมช่วงไหนกำไรมากกำไรน้อยกำไรมากกำไรน้อยผมเลยอยากให้ท่านดูภาพนะถ้าฟันด์แมเนเจอร์ที่ท่านไปซื้อกองทุนเนี่ยแล้วถือหุ้นแบบคุณป้าเนี่ยท่านจะด่าเขาไหมคุณว่าท่านจะด่าเขาไหมสมมุติเพราะคุณซื้อเวลาคุณซื้อคุณแรนดอมซื้อนะถูกไหมเวลาซื้อปีไหนก็ได้อะคุณซื้อปีไหนก็ได้ถูกไหมเพราะเงินเดือนคุณออกมาตลอดอะถูกไหมมีเงินไม่เท่ากันแล้วส่วนใหญ่เวลาเรามีเงินจะเป็นเวลาที่ตลาดดีเวลาที่ข่าวดีเราจะมีเงินเยอะแล้วเราก็ซื้อตรงที่มันแพงถ้าฟันเมเจอร์เล่นแบบคุณป้าซื้อแล้วไม่ขายเลยฟันเมเจอร์จะชนะตลาดไหมในระยะยาวชนะถูกไหมแต่คุณจะด่าเขาไหมคุณซื้อกองทุนหน่วยลงทุน150บาทปั๊บหลังนั้น2ปีเหลือ20คุณว่าฟันด์แมเนเจอร์คนนั้นจะตกงานไหมหรือคุณก็อาจจะสั่งฆ่ามาเลยอ่ะถูกไหมนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฟันด์แมเนเจอร์ถึงไม่ชนะตลาดไงเพราะเขาต้องการทำกำไรตลอดเวลาเหนื่อยนะนั่นแปลว่าตลาดทุนเนี่ยขาดทุนได้ป่ะขาดทุนได้นะคนที่จะเป็นแบบคุณป้าได้เนี่ยเงินก้อนเนี้ยจะต้องเป็นเงินที่คุณตัดออกจากชีวิตเมื่อกี้การพูดเรื่องอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคุณว่าเกิดจากอะไรผมถามคุณหน่อยวันนี้เกษียณตอน60ด้วยการแพทย์ปัจจุบันคุณอายุต่ออีก40ปีแปลว่าคุณอาจจะตายที่ใกล้ๆร้อยหนึ่งหลายท่านฟังแล้วแบบเฮ้ยกเกษียณ60แต่ก่อนกเกษียณ60ส่วนใหญ่กเกษียณปั๊บส่วนใหญ่ตายถูกไหมคนแต่ก่อนอะคนแต่ก่อนกเกษียณแล้วก็ตายแต่คนเดี๋ยวนี้เป็นไงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอายุยืนกับผู้ชายอีกนะครับเดี๋ยวนี้ใกล้ๆร้อยนะครับด้วยการแพทย์ผมฟันธงนะรุ่นพวกคุณอยู่ใกล้ๆร้อยหรืออยู่เกินร้อยเกษียณ60ถามหน่อยต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใครมี10ล้านพอขอดูมือ10ล้านพอมี10ล้านโอ้10ล้านยังไม่พอเนี่ยใค
ครมี100ล้านพอ100ล้านพอ100ล้านพอเริ่มมีที่เหลือนี่โลภนะเนี่ยใครมี1,000ล้านพอ1,000ล้านพอ40ปีอ่ะ40ปีใครมี1,000ล้านพอนะโอ้โหผมว่าพอนะแต่ถามจริงคุณจะหาได้เหรอ1,000ล้านไม่ได้กวนไม่ได้กวนนะครับเออหาได้ป่ะดังนั้นการกำหนดเป็นเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่มันยากไหมคุณว่าจริงมันยากนะสิ่งที่ง่ายกว่านั้นคุณว่าอะไรจริง10ล้านเนี่ยถ้าคุณถือหุ้นถ้า10ล้านถือหุ้นที่โตประมาณปีหนึ่งโตแบบ SCC อ่ะโตไปเรื่อยๆ GDP โตก็โตตามขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะครับแล้วมีเงินปันผลเรทอยู่ประมาณสักแบบ SCC จริงประมาณสัก 5% แต่ประเด็นคือว่าจริงๆเนี่ยผมถามตรงนี้นิดนึงก่อนว่าเคสคุณป้าเนี่ยผมถามหน่อยด้วยคุณป้าถือเฉยๆเนี่ยคุณป้าคืนทุนในปีไหนอ่ะคุณว่าคุณป้าคืนทุนได้ปีไหนปีแรกเนี่ยหุ้นมันบาทหนึ่งถูกไหมปันผลเท่าไหร่บาทหนึ่ง5ตังค์ก็เก่งแล้วนะถูกไหมแต่ปีนี้ปันผล12บาทแปลว่าปีนี้ปันผลเป็นเท่าไหร่ของปีแรก12เท่าโหยหลายคนตบโห30ปีแล้วฉันก็มีล้านหนึ่งอ่ะใช่ไหมนะครับดังนั้นประเด็นคือว่าสิ่งที่มันโตขึ้นคืออะไรบริษัทโตขึ้นไหมโตขึ้นปันผลโตขึ้นไหมโตขึ้นตามอะไรตามกำไรของบริษัทนั้นจริงๆเนี่ยคิดดีๆนะ10ปีแรกคุณป้าน่าจะได้เงินคืนทุนจากเงินปันผลไปแล้วถ้าบริษัทดีถูกไหมถ้าบริษัทดีถามว่าวันนี้คนส่วนใหญ่เล่นหุ้นบริษัทดีหรือเปล่าเล่นหุ้นอะไรกันอยู่เล่นหุ้นในบริษัทที่จะดีหุ้นเทิร์นอะราวไงรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เล่นหุ้นเทิร์นอะราวถ้าไปถามวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์จะบอกว่าเทิร์นอะราวแลลี่เทิร์นอะราวแปลว่าหุ้นเทิร์นอะราวมันไม่น่าจะเทิร์นอะราวนี่นักทุนอันดับหนึ่งของโลกบอกนะเชื่อไหมแต่ถ้าบอกเชื่อแล้วซื้อข้างบนเลยอะวันนี้มันไม่ไหวแล้วอะไม่อยากดูนะครับเก็บไปให้ลูกหลานนะครับเหนื่อยนะครับประเด็นนะครับผมอยากให้คุณเห็นว่าจริงๆเนี่ยคุณป้าเนี่ย10ปีแรกเนี่ยน่าจะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะด้วยเงินก้อนหนึ่งนะครับนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านต้องมองว่าอินคัมเท่าไหร่ที่ท่านพอจริง10ล้านถ้าได้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ประมาณ 10% ท่านว่าโอเคไหมได้ปีละล้านน่ะถ้าท่านมี10ล้านวันนี้แต่ผลตอบแทนเงินปันผลท่านซื้อมาหุ้นมานะท่านซื้อหุ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้มูลค่าพอร์ตท่าน10ล้านแต่ตัวปันผลเนี่ยมันให้ท่านประมาณสัก 10% ท่านได้ปีละล้านเฉลี่ยเดือนนึงเกือบแสนโอเคไหมแปลว่าจริงๆ10ล้านบาทเนี่ยถ้าลงทุนแบบถูกต้องโอเคไหมแล้วพอเวลาผ่านไปมันโตขึ้นไหมมันก็โตขึ้นถูกไหมเออดังนั้นถ้าท่านลงทุนอย่างถูกต้องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นพันล้านนะแต่ถามว่าสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปอีก40ปีเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปเป็นพันล้านจริงๆก็ได้นะเพราะคนที่เป็น value investor ก่อนหน้าเราทำมาแล้ว Warren Buffett รวยจากซื้อแล้วถือหุ้นเฉยๆนะและคนรวยส่วนใหญ่ถือหุ้นเฉยๆคนที่รวยจากตลาดหุ้นจริงๆอ่ะท่านทราบมั้ยใครรวยที่สุดตลาดหุ้นวันนี้มูลค่าเท่าไหร่ทราบไหมเนี่ย12ล้านล้าน30ปีแล้วมูลค่าทั้งตลาดเท่าไหร่พันล้านก็เก่งแล้วนะตอนตลาดเริ่มต้นวันนี้12ล้านล้านคนที่ถือหุ้นแล้วไม่ขายเยอะที่สุดคือใครถูกต้องคือเจ้าของครับเจ้าของก็เหมือนคุณป้านั่นแหละถือไว้นะครับแบงก์กรุงเทพนี่เริ่มลงทุนจดทะเบียนหลัก10ล้านนะแบงก์กรุงเทพวันนี้แสนล้านนะครับถามว่าเขารวยในเคสเดียวคุณป้าไหมใช่เ
เขาวางเงินไว้เฉยในหุ้นนะส่วนมากพ่อแม่จะบอกว่าห้ามขายนะลูกเป็นคำแนะนำที่ดีไหมดีนะครับดังนั้นหุ้นเนี่ยจริงๆอยากให้ท่านเริ่มมองใหม่วันนี้เงินทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทรดแล้วทำกำไรสูงสุดทั้งหมดนะนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าให้แชร์เนี่ยผมใช้เงินมัน 70% เนี่ยนะครับแบ่งเป็นการทุนระยะยาวอีก 30% เทรดดิ้งนะครับมันเป็นยังไงมาดูตรงนี้เล่นหุ้นน่ะนะครับจริงๆมันมีแค่2แนวเท่านั้นเองเชื่อมั้ยหุ้นมี2แนวเท่านั้นเองแนวแรก work for money ทำงานเพื่อเงินถ้าท่านยังต้องซื้อขายนะเทรดเดอร์ทุกคนที่นั่งเฝ้าหน้าจอคุณทำงานเพื่อเงินนะครับปัญหาของคนกลุ่มนี้คือเป็นนิ่วเพราะเวลาที่คุณติดหุ้นจะเป็นเวลาที่ไปฉี่หรือหัวหน้าเรียกประชุมนะครับหรือเราไม่อยู่พอดีนะครับสังเกตไหมเคยรู้สึกไหมถ้าเล่นเป็นนานๆเนี่ยโหใช่เลยใช่เลยเวลาหัวหน้ามันเรียกประชุมนะเป็นเวลาที่ตลาดมันลงหนักพอออกจากห้องประชุมนี่แบบโดนด่ามาจากห้องประชุมใช่ไหมพอเปิดหน้าจอหุ้นแทบสุดนะครับโหเรียกว่าซ้ำสองเด้งนะครับเรื่องปกติของ work for money นะครับ work for money เนี่ยคุณจะต้องทำงานเพื่อเงินนะครับจุดที่สำคัญที่สุดของ work for money คืออะไร strategy ที่สำคัญที่สุดคือใครตอบได้คืออะไรครับโหถูกต้องเลยคือ cut loss เห็นด้วยไหมหลายคนบอกหุ้ยบ้าเหรอ cut loss ทำไมอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดของการ trading คือการจำกัดความเสี่ยงเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจำกัดได้ที่คุณ control ได้คิดดีๆนะวันนี้คนที่ติดหุ้นคุณอยากเป็นนักเก็งกำไรคุณซื้อหุ้นมาในราคาหนึ่งคุณซื้อแล้วคุณหวังอย่างเดียวให้มันขึ้นแต่พอไม่ขึ้นคุณบอกไม่เป็นไรไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับคุณปล่อยให้ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยคุณเป็นคนปล่อยให้ลงมาเรื่อยๆเองเห็นด้วยไหมขาดทุนลงไป 50% 60% 70% ไม่ไหวแล้วเว้ยขายนะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่ถามว่าถ้ามีจุดคัทลอสแล้วคุณทำตามชัดเจนคุณจะเสียหายเท่ากับจุดคัทลอสคิดดีๆนะถ้าคุณบอกว่าพี่มีกฎเหล็กถ้าพี่ขาดทุนเกิน 5% ถ้าซื้อแล้วมันลง 5% ขายทั้งหมดแล้วถือเงินสดถามว่าคนนี้จะเสียหายสูงสุดเท่าไหร่ครับ 5% ใครกำหนดชีวิตเขาเขาเองถ้าคนกำหนดไว้ที่ 10%นะครับเขาจะเสียหายสูงสุดที่ 10% เขาเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองนะครับเทรดเดอร์ที่เก่งทั้งหมดความแม่นยำไม่สำคัญนะครับเราทำโครงการ Stock Master เนี่ยพี่ใหญ่รู้ดีเลยนะครับสิ่งแรกที่สอนคือ Stop Loss นะครับอย่างแรกคือการ Cut Loss นะสอนก่อนเลยคัดเป็นเปล่านะครับถ้าคัดไม่เป็นให้ไปเล่นแบบคุณป้าถูกไหมอย่างผมเนี่ยเงิน 70% ผมเล่นแบบคุณป้านะครั้งไหนที่ตลาดหุ้นมันลงมาแรงๆผมจิตดีอ่ะคนก็ถึงชอบมาสัมภาษณ์ผมเวลาตลาดหุ้นลงทำไมอ่ะเขาเพิ่งซื้อถูกไหมมันลงมาแรงๆกราฟลงมาโอเวอร์โซคนส่วนใหญ่ขายผมซื้อนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับประเด็นคืออะไรถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแต่ส่วนการเทรดดิ้งเนี่ยสำคัญคือถ้าคุณอยากจะหาตัวเองว่าคุณเทรดได้หรือเปล่าเนี่ยคุณลองสต็อปลอสให้เป็นก่อนเคยStop Loss เป็นหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องฝึกนะถ้าใครบอกว่า Stop Loss ไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปเป็นนักทุนระยะยาวอย่างเดียวคือซื้อแล้วลืมนะครับเพราะปัญหาเนี่ยคนส่วนใหญ่ท่านทราบไหมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งในทีมเซตหุ่นยนต์นะครับของที่นี่ทำมาเพื่อ copy trader ที่ประสบความสำเร็จตอนทำโครงการ Stock Master 2ปีนี้เดี๋ยวประกาศไว้เลยนะถ้าใครมีถ้าใครสนใจเนี่ยปีหน้าโครงการ Stock Master 3เนี่ยเราเปิดรับเพิ่มขึ้นนะครับใครมีลูกหลานอยากจะให้เข้ามาเรียนได้นะครับเงินจริงนะครับแล้วเราก็โคชชิ่งไปนะครับ
คือเราไม่เอา click to win เพราะ click to win มันไม่ได้อารมณ์ถูกไหมนะครับพี่ใหญ่ทราบดีนะใช่ไหมครับ click to win ไม่ได้อารมณ์พี่ใหญ่ ไม่ได้อารมณ์หนึ่งมันต้องเงินจริงนะครับเวลามันคัทลอสจริงแล้วมันรู้สึกแบบสะใจนะครับแสดงว่าคนนี้เข้าใกล้ความเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะมีโครงการ The Stock Master 3นะประกาศไว้ถ้าเดี๋ยวประกาศเนี่ยก็ลองสมัครกันเข้ามานะครับมันดีนะครับอ่ะถามว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลักการเทรดเนี่ย Work for Money เนี่ยหุ่นยนต์จริงๆเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนั่นเองที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนแบบ Work for Money นะครับในห้องนี้มีใครใช้พอร์ตไอโปรแกรมเทรดของบัวหลวงบ้างมีไหมโรบอทมีใครใช้โรบอทบ้างมีนิดหน่อยพี่ใหญ่ก็ใช้ ดีไหมพี่ใหญ่ โอเคโอเคนะครับโรบอทมันคิดยังไงคิดแบบนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จยังไงนะครับหลักการง่ายแค่นี้เองเวลาได้เวลาเล่นหุ้นแล้วถูกต้องซื้อหุ้นถูกมันจะเลทพอฟิตรันมันจะเลทพอฟิตรันไปเรื่อยๆแต่เวลาซื้อแล้วมันไม่ไปสมมุติมันขาดทุนเราจะตั้งจุด stop loss ไว้แปลว่าเวลาเราได้ไม่จำกัดเวลาเราเสียจำกัดแต่คนส่วนใหญ่เวลาได้นะครับเวลาได้คุณจะโอ้โห5บาทแล้วโอ้10บาทแล้วได้ 10% แล้วนะครับคุณจะคัท profit เวลาได้คุณจะคัท profit คนส่วนใหญ่แต่เวลาเสียคุณจะไม่ขายไม่ขาดทุนคือ let loss run คุณเห็นความตรงกันข้ามไหมแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วนะถ้าเอาเทรดเดอร์2คนมานั่งแล้วสัมภาษณ์ผมรู้เลยว่าคนไหนจะประสบความสำเร็จในระยะยาวในระยะสั้นเราไม่รู้อาจจะมีโชคบ้างถูกไหมแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าใครมี mindset แบบที่ผมพูดในแบบแรกแบบหุ่นยนต์เนี่ย let profit stop loss คนนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนในระยะยาวนะครับแต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องมีวินัยไงสิ่งที่เราทำในโครงการ Stock Master คือเราเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยพอร์ตของทุกท่านเนี่ยนะครับเราให้โปรแกรมเมอร์เริ่มเขียนแล้วต่อไปจะมี consolidate port นะครับแล้วบอกเลยว่าการเทรดของท่านเนี่ยมี win loss ratio เท่าไหร่เวลาชนะเท่าไหร่เวลาเสียเท่าไหร่ถามว่าดีไหมถ้ามีตรงนี้เดี๋ยวปีหน้าจะทำนะครับให้กับลูกค้านะครับดีมากนะอันนี้เหมือนลายนิ้วมือนะครับถ้าคุณรู้ว่ามี win loss ratio เท่าไหร่เนี่ยคุณจะรู้ว่าเทรด10ครั้งคุณจะชนะกี่ครั้งแต่ท่านทราบไหมคนส่วนใหญ่มองแค่ตรงนี้ผมเห็นคนรุ่นใหม่เก่งนะแต่โฟกัสอยู่ตรงนี้ต้องการชนะเยอะๆถามว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดนะคุณรู้ไหมว่าเทรดเดอร์ที่เก่งๆเนี่ย win loss ratio เนี่ยนะครับเขา9ใน10นะคือ 90% ถูกนะครับแต่ทราบไหมว่าเจ๊งหนักทุกคนแปลว่าครั้งที่ผิดเสียหมดดังนั้นถามว่าคุณเล่นมา9ครั้งถูกแต่ครั้งที่10เสียหมดมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยนะคนที่เล่นถามว่าแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเทรดเดอร์ที่เก่งๆเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจตัวเองสูงมากคือซื้อปั๊บต้องขึ้นนะครับดังนั้นเขาถูกมา9ครั้งความมั่นใจเนี่ยมันโกรธมันโตนะครับแต่พอครั้งที่10เนี่ยกลายเป็นว่าพอครั้งที่ผิดเนี่ยเขาบอกไม่จริงอัดเพิ่มซื้อเพิ่มลงอีก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 เจ๊งนะครับกลายเป็นว่าคนเก่งติดกับดัก mindset ของตัวเองนะเพราะเขาคิดว่าเขาผิดไม่ได้ไงเขาไม่มี stop loss เขาไม่มีวินัยนะครับอย่างโรบอทเนี่ยเราเอาตรงนี้เข้ามานะครับเพราะเราตั้งโปรแกรมไว้เลยหลุดนี้ขายถูกไหมนะครับมันถึงมีจุดที่เราต้องทำต้องมีวินัยอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าลองดูกันนะครับว่าต่อไปถ้าคุณเห็น win loss ratio นะครับคุณจะเริ่มรู้ตัวเองนะครับแต่จริงเนี่ยคุณทราบไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ย win loss ratio แค่ 50% เองทราบไหมแต่กำไรสะบัดนะครับ average กำไรหุ่นยนต์นี่คือประมาณปีน average 30% บวกๆนะครับในระยะยาวนะ
แต่ไซด์เวย์นี่ก็ขาดทุนนะเวลาขึ้นเกิน 30% แต่เวลาไซด์เวย์ก็ต้องดรอดาวลงมาขาดทุนนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยที่ทำเราทำแบ็กเทสเนี่ยมาสัก 30% นะครับหุ้นยนต์เนี่ยมีวินลอสเรโชเนี่ย 50% แปลว่าซื้อครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งผิดครั้งถูกครั้งหนึ่งผิดคุณว่าคุณเจ๋งกว่าหุ้นยนต์ไหมวินลอสเรโชจริงๆคุณส่วนใหญ่เจ๋งกว่านะครับส่วนใหญ่ซื้อแล้วถูกมากกว่านะแต่ average win เนี่ยแต่ละครั้งที่ชนะเนี่ยหุ้นยนต์จะกำไรมาสัก 20% แต่ average loss อยู่มาสัก 7% ถ้าคุณ repeat process นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าคุณจะรวยในระยะยาวหรือไม่รวยนะครับเท่านั้นเองตลาดเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วหุ้นยนต์มันราคาขึ้นเนี่ยมันจะกำไรสูงแต่พอไซด์เวย์อย่างปัจจุบันเนี่ยมันจะดรอดาวลงมาคืนกำไรนะครับแต่คนส่วนใหญ่เวลาเปิดโรบอทเนี่ยจะเปิดในช่วงที่เห็นคนอื่นกำไรแล้วพอเห็นปั๊บเราเปิดบ้างพอเปิดปั๊บตลาดอยู่ช่วงไซด์เวย์หุ้นดรอดาวลงมาเราบอกโอ้ไม่เวิร์ควิธีนี้ไม่เวิร์คทำไงปิดพอคุณปิดปั๊บตลาดเริ่มคอนโซลิเดตครบขึ้นต่อตกลงคุณไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนระยะสั้นเนี่ยต้องมีความอดทนเหมือนกันนะมันไม่ใช่คุณเข้ามาแล้วจะรวยได้ตลอดนะเทรดเดอร์จริงๆเนี่ยทำกำไรเฉพาะขาขึ้นและขาลงแต่ไซด์เวย์คือช่วงคืนกำไรคิดดีๆนะครับไม่มีใครกำไรตลอดเวลานะคุณป้าติดหุ้นตลอดเวลานะแต่ทุกครั้งที่ติดทำนิวไฮไปเรื่อยๆคุณป้าใช้ไซจี้เดียวคือลืมคือเวลานั่นเองเวลาเป็นเพื่อนของนักลงทุนระยะยาวถ้าหุ้นดีเดี๋ยวมันดีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นแนวการลงทุนแบบ money work for you อย่างที่บอกคือแบบคุณป้านั่นเองนะครับวิธีการคืออะไรก็คือการหาหุ้นให้ดีนะครับแล้วมาดูกันนิดหนึ่งนะครับหุ้นถูกหรือแพงคุณดูเป็นไหมถูกแพงดูเป็นไหมมีใครดูเป็นบ้างหุ้น300ถูกหรือแพงในความรู้สึกก่อน300ถูกหรือแพงแพง500เป็นไงแพงมันปู่บอกงั้นแตกพาจาก300เหลือ30ตกลงแพงหรือถูกถูกแล้วถามว่าจริงมันเปลี่ยนไหมถามท่านหน่อยมันไม่เปลี่ยนเลยนะครับแตกพาคือแตกหุ้นให้มันเล็กลงจากเดิมพา10บาทใช่ไหมพอพา1บาทก็คือเหมือนกับว่าเราแตกออกมาเป็น10หุ้นจริงๆมันเท่าเดิมอ่ะแต่รายย่อยมองว่าถูกวันนี้รายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าหุ้นบาทนึงถูกหุ้น200 300แพงนะครับแล้วหุ้นบาทนึงเป็นหุ้นเล็กๆนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่จะเล่นอยู่กับที่ผมบอกคือเล่นอยู่กับเจ้ามือนะครับถ้าเข้าใจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ท่านทำกันบ้านเนี่ยหลังจากนี้คือการเข้าไปดูว่ากราฟเนี่ยจริงมันบอกได้หมดว่าเจ้ามือเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะครับการซื้อการขายเนี่ยแพทเทิร์นมันบอกออกมาบอกเลยนะบางคนลากแล้วตบเลยเนี่ยมันเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันแต่ละหุ้นเขาเรียกว่ามีซิกเนเจอร์ของมันนั่นคือแพทเทิร์นของตัวรายใหญ่อย่าเรียกว่าเจ้าเลยแล้วกันตลาดเขาไม่ชอบเรียกว่ารายใหญ่ที่มีผลต่อราคาแล้วกันนะครับถ้าเขาซื้อมันจะขึ้นถ้าเขาขายมันจะลงนะครับตอนเขาซื้อเขาก็จะบอกข่าวร้ายถูกไหมหรือเขาจะไม่บอกข่าวเขาก็จะซื้อเลยนะครับมันก็จะมีแต่ข่าวร้ายแล้วเขาก็จะซื้อมันก็จะขึ้นแต่เวลาที่เขาขายเนี่ยราคาก็จะลงนะครับแต่เขาก็จะบอกข่าวดีเพื่อให้ท่านรับนะครับนั่นคือเนเจอร์นะครับของหุ้นเล็กที่ท่านติดนะครับการดูถูกแพงเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยดูจากแค่3ตัวเท่านั้น PE PBV และ Dividend Yield นะครับ PE ต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนบอกดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านต้องการดูอย่างนี้ท่านต้องการรู้ว่ายกตัวอย่างหุ้นตัวนี้ปตท.ราคา338นะครับถ้าท่านซื้อเนี่ยในฐานะนักลงทุนเนี่ยท่านอยากรู้ว่ากี่ปีคืนทุนนะครับถ้าท่านซื้อ330ยกอย่างท่านลงทุนในธุรกิจจ่ายเงินไป330ปลายปีท่านได้36บาทเป็นกำไรต่อหุ้นถ้าต้องการหาว่ากี่ปีคืนทุนเนี่ยจากเงินก้อนนี้
ท่านทำไงครับเอา338ตั้งหารด้วย36จะออกมาเป็น PE ซึ่งเท่ากับประมาณ9แปลว่าถ้าท่านซื้อปตท.วันนี้กี่ปีคืนทุนครับ9ปีถูกไหมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูเนี่ยนะครับแต่จริงการดูมันต้องดูลึกกว่านี้นะวันนี้สอนแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบซื้อหุ้นตอน PE ประมาณสัก40บางตัว PE 100นึงบางตัว PE ไม่มีแปลว่าชาติหน้าไม่รู้จะคืนทุนหรือเปล่าด้วยผลประกอบการคิดดีๆนะแต่เราเป็นไงมันจะเทิร์นอะลาวนะครับแปลว่าเราซื้อหุ้นด้วยความหวังนะคิดดีๆนะเราไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลเลยนะครับไอ้อย่างเงี้ยถามว่า9ปีคืนทุนเนี่ยท่านว่าโอเคมั้ยวันนี้ตลาด5ปีคืนทุนยังมีเลยแต่โวลุ่มไม่มีคนส่วนใหญ่ซื้อมั้ยไม่ได้ซื้อนะครับอีกตัวนึงต้องดูคือบางครั้งกิจการเนี่ยอย่างโดยเฉพาะคอมมอนดิตี้ในขาลงเนี่ยราคาของรายได้ของคอมมอนดิตี้เนี่ยผันผวนมากแต่นั้นเวลาขาลงเนี่ยเวลาหุ้นถูกเนี่ย PE จะสูงมากเพราะมันขาดทุนสิ่งที่คุณต้องดูอย่างนึงคือว่าท่านต้องดูตัว PBV Book Value ท่านต้องดูว่า asset เนี่ยกับเงินลงทุนท่านคุ้มหรือเปล่า PBV จะบอกว่าท่านกับเจ้าของเนี่ยซื้อใครซื้อถูกกว่ากันวิธีการดูคืออะไรคือเราต้องการหา Book Value ก่อนนะครับ Book Value เนี่ยนะครับ Book Value หาจากอะไรอย่างตัวนี้คือปตท.นะครับสินทรัพย์ปตท.คืออะไรครับคือปั๊มน้ำมันท่อก๊าซถูกไหมทุกอย่างอะนะครับที่ลงกันนะครับรวมกันปตท.มีสินทรัพย์อยู่ทั้งหมด 1.6 ล้านล้านนะครับหนี้สินมี 900,000 ล้านเอา 1.6 ล้านล้านตั้งลบด้วย 900,000 ล้านนะครับได้ส่วนของผู้ถือหุ้น 600,000 กว่าล้านเอา 600,000 ล้านตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดออกมาเป็นมูลค่าต่อชิ้นของปตท.คือ220แปลว่าวันนี้เจ้าของปตท.คือกระทรวงการคลังลงทุนที่220บาทนะครับถ้าท่านต้องการรู้ว่าวันนี้ท่านซื้อถูกหรือแพงกว่าปตท.ทำไงครับเอาหารกันไงนะครับท่านซื้อวันนี้เท่าไหร่338ต้นทุนของเจ้าของคือ220วันนี้ถ้าท่านซื้อแพงกว่าเจ้าของ 1.5 เท่าง่ายๆแค่นี้เองนะครับวันนี้หุ้นบางตัวที่ท่านซื้อส่วนใหญ่ที่ท่านซื้อ PBV จะประมาณสัก10บางตัว20แมคโครนี่อย่างเยอะเลยคุณธนินไม่ได้ซื้อถูกนะครับซื้อแพงนะดียังไงอะถ้ารู้ว่าซื้อกับเจ้าของลงทุนเท่ากันดียังไงใช่ต้นทุนต่ำไงนะครับถ้าคุณไม่ได้หวังรวยเร็วเนี่ยคุณซื้อพวกนี้ต่ำๆดีไหมมันเหมือนคุณได้ซื้อหุ้นในราคาที่เป็นไงถูกหรือแพงถูกไงแต่เวลาเนี้ยทำไมเวลาหุ้นถูกคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อเพราะทุกคนรอซื้อที่จุดถูกที่สุดมีป่ะมีใครเคยได้ซื้อที่จุดที่ถูกที่สุดป่ะมีครับเจ้ามือไงนะครับถ้าใครยกนี่ผมบอกคุณเป็นเจ้ามือใช่ไหมเนี่ยนะครับไม่มีหรอกครับซื้อจุดถูกที่สุดนะครับนั้นไม่มีนะครับนั้นจุดที่คุณซื้อเนี่ยคุณมาดู2ตัวนี้นะมันดีแล้วล่ะ2ตัวนี้อีกตัวนึงที่หลอกได้ยากคือเงินปันผลไงนะครับปตท.ปันผลปีนึงละ13บาทนะครับหุ้นมีประมาณสัก 3,000 ล้านปัน10บาทจ่ายเงิน 10,000 ล้านหลอกได้ไหมหลอกยากนะครับจ่ายเงินจริงนะ 10,000 ล้านน่ะ 10,000 ล้านออกมานะครับนั้นประเด็นคือว่าสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือความต่อเนื่องของสิ่งต่างๆธุรกิจที่ดีควรจะกำไรต่อเนื่องควรจะปันผลต่อเนื่องเห็นด้วยไหมถ้าคุณซื้อธุรกิจวันนี้มีตั้งหลายตัวนะกำไรเกิน 5% มาตัวกำไร 10%อันเพิ่มกำไรปันผล 10% ถามว่าถือเฉยกี่ปีคืนทุน10ปีหลังจากนั้นคือกำไรแต่มีใครมองตรงนี้ไหมไม่มีทุกคนต้องการเล่นเก่งกำไรอย่างเดียวนะครับนั่นคือปัญหาไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีพอร์ตหนึ่งที่แบ่งออกมาลงทุนระยะยาวเนี่ยเงินนี้ต้องเงินตัดได้นะคุณเชื่อไหมว่าพอร์ตเนี้ยจะทำกำไรสูงสุดให้คุณ
ถ้าอยากเริ่มเนี่ยลองแบ่งพอร์ตดูนะครับลองเทรดแข่งกับการลงทุนระยะยาวแต่การทุนระยะยาวต้องซื้อหุ้นถูกเท่านั้นนะถูกกว่าไม่เป็นไรซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ไม่ใช่คุณไปซื้อตรงบนดอยแล้วพอลงมาบอกไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วคุณบอกคุณซื้อหุ้นถูกนั้นไม่ใช่นะนั่นคือซื้อแพงสุดๆถูกไหมแต่จุดที่ผมพูดคือจุดที่คุณเปิดหุ้นออกมาดูเนี่ยคุณเปิดชาร์ตออกมาดูเนี่ยคนที่มีต้นทุนต่ำกว่าคุณเนี่ยมันไม่เยอะไงก่อนจะซื้อหุ้นเปิดดูก่อนมีคนมีต้นทุนต่ำกว่าคุณเยอะหรือเปล่านะครับแต่นั้นการประกอบกันของเทคนิคและชาร์ตเนี่ยจะช่วยให้คุณซื้อหุ้นถูกในจังหวะที่ดีขึ้นนะครับแต่ถูกที่สุดไม่มีนะคิดดีๆนะนั้นจุดที่ซื้อคือจุดที่คุณต้องรับความเสี่ยงได้นั่นแปลว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไม่มีเสียไม่ได้นะนั่นแปลว่าหุ้นจะลงไม่เป็นไรถูกไหมถ้าคุณมั่นใจว่าซื้อถูกแล้วนะครับก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาหมดนะครับแต่เดี๋ยวไปต่อกันในคอร์สต่อไปอ่ะให้คำถามแล้วกันมีใครมีคำถามบ้างคำถามครับคำถามครับน้องถามว่าเส้นสีแดงตัวนี้ average เท่าไหร่เส้นนี้เทพมากเลยนะเส้นนี้ถ้าไม่หลุดนะมันจะอยู่ขาขึ้นแต่ถ้าหลุดปั๊บเข้าขาลงนะครับถ้าเบรกขึ้นมาไม่สามารถยืนอยู่ได้ยังขาลงแต่ถ้าเบรกแล้วยืนอยู่ได้จะเข้าสู่ขาขึ้นถ้าหลุดปั๊บคือขาลงดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่บอกว่าจุดไหนคุณควรจะ stop loss นะครับตอนน้ำท่วมลงมาแตะแย่ แล้วกลับขึ้นใหม่นั่นแปลว่าลงไม่จริงนะครับกลับขึ้นใหม่วันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนกำลังลงมาจะแตะหรือเปล่าวันนี้แปลว่าอยู่ขาขึ้นขาลงขาขึ้นที่กำลังปรับฐานอยู่ถูกไหมนะครับแต่ประเด็นคือว่าหุ้นตัวนี้จะไปต่อไม่ไปต่ออยู่ที่พื้นฐานนะครับพื้นฐานว่ามันดีหรือเปล่าถ้ายอดขายมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าจุดสูงสุดยังมาไม่ถึงนะคิดดีๆนะหุ้นไหนที่คุณคิดว่ามันจะเติบโตในเชิงของรายได้อีกเยอะเนี่ยมันแปลว่าจุดสูงสุดยังมาไม่ถึงนะครับเส้นนี้คือเส้น55นะครับเป็นเส้นกลางๆไม่มีอะไรนะครับแต่ประเด็นคือว่ามันดีมากตรงที่ว่าไม่เป็นไรไว้ค่อยยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เส้นนี้มันบอกการขึ้นและลงของตลาดในภาพใหญ่เลยนะครับนะเส้น55ถ้า55มันก็แปลว่า55เดือนแต่ถ้าใช้ชาร์ตวีคก็คือ55วีคถ้าใช้ชาร์ตเดย์คือ55เดย์นะครับส่วนใหญ่หลุดเส้นนี้หลุดมักจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับแต่ต้องหลุดจริงนะหลุดจริงนะหลุดเลยนะนะครับคำถามต่อไปครับคำถามครับครับหุ้นที่มีพี่ท่านนี้ถามว่าหุ้นที่เจ้ามือปั่นหุ้นเนี่ยผิดกฎหมายไหมผิดครับแต่เคยเห็นเราจับเจ้ามือได้ไหมจับไม่ได้ดังนั้นก็ปล่อยเขาไปเลยครับนะครับแต่ประเด็นคือว่าเราต้องอ่านให้ออกว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรนะครับถ้าเราสมมุติว่ามีเจ้าเนี่ยมันจะยิ่งดีต่อเรานะเพราะเราจะเข้าใจกลไกมากขึ้นคิดดีๆนะในจุดที่ข่าวดีเนี่ยแล้วการที่นึกว่ามีเจ้าในทุกหุ้นเนี่ยมันจะทำให้การเล่นของเราดีขึ้นเพราะคุณจะเข้าใจเลยว่าจุดที่ข่าวดีมากๆข่าวดีเจ้าจะเริ่มขายข่าวดีสุดๆเจ้าจะขายหมดแล้วข่าวร้ายมากๆเจ้าจะซื้อนะครับคิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับลองคิดว่าหุ้นมีเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับคำถามต่อไปครับ
คือการซื้อเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์นะสำหรับ RMF LTF นะซื้อกันป่ะครับ RMF LTF ลดภาษีนะครับซื้อเฉลี่ยก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณมีความรู้มากกว่าแค่ซื้อเฉลี่ยเนี่ยคุณหาจังหวะเนี่ยคุณได้จุดที่ดีกว่านะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยซื้อเฉลี่ยผมจะเก็บเงินคือทุกปีผมได้ตังค์อยู่แล้วรายได้มากกว่ารายจ่ายเก็บไว้นะครับและตรงไหนเนี่ยที่ตลาดมีแต่ข่าวร้ายผมมาดูว่าหุ้นผมเนี่ยโอเวอร์โซหรือยังแล้วถ้าพื้นฐานดีผมก็ซื้อแล้วทำไงแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับต้องขายไหมถามหน่อยต้องขายไหมถ้าคุณซื้อจุดนี้คุณต้องขายไหมเนี่ยต้องขายไหมไม่ต้องขายแล้วถ้าซื้อจุดนี้ต้องขายไหม2008ไม่ต้องขายแล้วนะครับนั้นถ้าเกิดสามารถซื้อโอเวอร์โซในภาพมันได้เทพมากลองไปเปิดดูมีหลายตัวเลยนะครับแต่วันนี้ท่านจะไม่กล้าซื้อฟันธงได้ท่านจะไม่กล้าซื้อนะครับเพราะจุดที่ไม่กล้าซื้อเป็นจุดที่น่าซื้อนะครับคนที่คิดสวนทางตลาดเท่านั้นจะเป็นเซียนหุ้นเพราะเซียนหุ้นมีไม่เยอะคิดดีๆนะเซียนหุ้นมีไม่เยอะเจ้าของรวยอยู่แล้วเจ้าของทุกบริษัทเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าหุ้นเขาขึ้น10เด้งคุณว่าเจ้าของรวยขนาดไหนเพราะเขาถือเยอะมากถูกไหมนะครับแต่เราเนี่ยในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราสามารถรวยได้ถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องนะครับคนที่ผ่านไซเคิลตลาดคราชได้2ครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสรวยถ้าผมแบ่งพอร์ตเนี่ย70 30เนี่ยมันดียังไงรู้ไหมมันดีคือว่าผมรับได้ทุกสถานการณ์ถ้าขาขึ้นผมก็กำไรถูกไหมยกตัวอย่างวันนี้พอร์ตผมสมมติผมมีเงิน100ล้านยกตัวอย่างนะสมมติผมมีเงิน100ล้านผมมีหุ้นอยู่70ล้านผมมีเทรดดิ้งผมมีหุ้นก็คือซื้อหุ้นเต็มๆเนี่ย70ล้านแล้วผมเทรดดิ้งอยู่30ถ้าอยู่ดีวันต่อไปเกิดสงครามโลกตู้มตลาดหุ้นลงเกิดคราชอย่างรุนแรงไอ้พอร์ต70ล้านผมจะเหลือเท่าไหร่อาจจะลงไปเหลือสัก30ล้านเห็นด้วยไหมจาก70ล้านหายไปเลยนะครึ่งหนึ่งเหลือสัก30กว่าล้านแต่ไอ้พอร์ต30เนี่ยยกอย่างสมมุติผมไม่เทรดเองผมใส่โรบอทสิ่งที่โรบอททำคืออะไรคัดลอสให้เราแล้วถือเงินสดจุดนี้เนี่ยแปลว่าในขาลงหนักๆผมมีเงินสดอยู่ 30% ประมาณนั้นมันจะย่อลงกว่านั้นหน่อยมันไม่ใช่30อ่ะมันเวลาคัดลอสคุณต้องเสียหาย 5-10% ถูกไหมนะครับดังนั้นขาลงผมมีเงินไหมในขณะที่คนส่วนใหญ่เวลาขาลงไปไงติดหุ้นอยู่เวลาขาลงของหุ้นเวลาตลาดคราชจริงๆเนี่ยมันจะมีคนแค่2ประเภทเท่านั้น1คือคนติดหุ้นอยู่นะอยากซื้อใจจะขาดแต่ไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีเงินอีกคนหนึ่งคือคนที่ไม่ได้เข้าตลาดแต่มีเงินถามว่าพวกนี้จะเอาเงินเข้ามาใส่ตลาดหุ้นป่ะไม่ถ้าเข้าพอขึ้นนิดนึงขายมั้ยดังนั้นไม่มีใครรวยง่ายๆจากตลาดหุ้นคนที่รวยแปลว่าเขาเก่งจริงนะครับผมจะบอกตรงนี้รวยคือเก่งจริงนะครับอันที่ผมบอกคืออะไรอ่ะพอร์ตผมไอ้ตัว70ลงมาเหลือ30ไอ้พอร์ต30ลงมาเหลืออาจจะเหลือประมาณใกล้ๆนั้นนะครับแต่ทุกๆรอบที่ตลาดคราชอย่างรุนแรงปี97ปี2008และเดี๋ยวอีกปีไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับทุกครั้งจากจุดโลสุดขึ้นไปจุดไฮเนี่ยมีอย่างน้อย10เด้ง10เด้งแปลว่า30ล้านผมจะขึ้นไปเป็น300ล้านคัฟเวอร์ทั้งหมดนะครับคัฟเวอร์ทั้งหมดนั้นจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังเหมือนแชร์ลูกโซ่เลยนะทุกคนสามารถมี100ล้านได้นะครับถ้าคุณผ่าน2รอบแล้วลงทุนแบบถูกต้องลองไปคิดดูว่าคุณจะแบ่งพอร์ตยังไงของผม30 70ของคุณจะแบบไหนนะครับอย่าเล่นสุดโต่งถ้าคิดว่าตัวเองเก่งเหนื่อยนะครับเพราะเรามีพลาดเสมอนะครับก็วันนี้คิดว่านะคำถามอีกคำถามแล้วกันนะคำถามครับครับพี่ถามว่าปันปู่ซื้อได้ไหมใช่ไหมเนี่ยเอางี้คุณเป็นตัวแทนตลาดใครว่าบ้านปู่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยกมือขึ้นใครว่าบ้านปูยังไม่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยกมือขึ้นยังไม่ผ่าน
อ้าวแล้วที่เหลือกลางกลางเอาใหม่เอาใหม่เอาความรู้สึกเอาขอความรู้สึกเพราะความรู้สึกคุณคือเสียงสวรรค์เพราะถ้าคุณเห็นทางเดียวกันเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ่ะนะหลับตานะหลับตานะใครว่าบ้านปูผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วยกมือขึ้นใครว่าบ้านปูยังไม่ผ่านจุดต่ำสุดไปยังไม่ผ่านเยอะกว่าแปลว่าหลายท่านบอกเฮ้ยจะซื้อไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่าถ้ามันจะได้ซื้อไหมเราไม่รู้นะถ้าผมรู้รวยโคตรไปแล้วแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามีโอกาสที่ผ่านไปแล้วสูงนะครับเพราะท่านยังไม่ได้ซื้อไงท่านเพิ่งคัดลอสไปเอางี้ดีกว่าเพิ่งคัดลอสไปคนส่วนใหญ่เพิ่งคัดลอสไปนะครับ230ไม่มีใครซื้อหรอกนอกจากรายใหญ่พอเขาซื้อเยอะขนาดนั้นซื้อจนราคาเปลี่ยนทิศเนี่ยคุณว่ารายใหญ่รายย่อยซื้อมาตอนข่าวร้ายมากๆอ่ะตอน230คือตอน23บาทนะซื้อจนราคาเปลี่ยนทิศอ่ะอย่างน้อยกองทุนอ่ะหรือฝรั่งนะครับคิดดีๆแล้วกันนะครับก็ฝากไว้นะครับลองหัดดูในเรื่องของดีมานด์ซัพพลายหุ้นทุกตัวดูอย่างนี้ได้หมดนะคำถามสุดท้ายสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับความรู้สึกผมอะอย่าความรู้สึกผมมาใช้เลยนะครับผมมองว่าอีกหลายปีอะนะครับคือตอนนี้มันการผมว่ามันเป็นการปรับฐานนะแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ที่บอกว่าถ้าผมผิดเนี่ยผมเจ๊งไหมอ่ะผมไม่เจ๊งนะผมมีเงินสดที่จะรอซื้อถูกไหมนะครับดังนั้นไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดเนี่ยผมอยากให้คุณคิดใหม่ว่าพอร์ตคุณต้องรับทุกสถานการณ์นะอย่ารับแค่ขาขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่รับแค่ขาขึ้นเท่านั้นนะนั่นคือปัญหานะครับก็นะขอบคุณมากที่มานั่งฟังนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีประกาศนิดนึงครับช่วยกรุณาทำแบบสอบถามนิดนึงนะครับแล้วส่งข้างหน้านะครับถือเป็นค่าเรียนฟรีวันนี้นะครับเดี๋ยวใครมาวันเสาร์ก็ฟังเรื่องเดิมนะแต่ถ้าเรียนคอร์สลึกขึ้นก็มาลงในส่วนของหลักสูตรเป็นตัวเรียนเทคนิคอลตัวฟันดาเมนทัลให้